ที่เมืองเชสเตอร์มิลเคยเป็นเมืองที่สงบจนกระทั่งมันถูกตัดจากโลกภายนอกเพราะโดมขนาดใหญ่ที่มาขังคนทั้งเมืองเอาไว้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อเชิญรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Under The Dome หลังจากที่จูเลียปล่อยไข่ไปแล้วอยู่ดีๆเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะจมน้ำซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงจูเลียก็เลยกระโดดลงไปช่วยเธอขึ้นมาส่วนผู้คนที่กำลังรอดูการประหารบาร์บี้นั้นทันทีที่โดมกลายเป็นสีขาว คนบางส่วนก็หมดสติลงไปเองโดยไม่ทราบสาเหตุทาให้จูเนียเริ่มรู้สึกไม่ดีและไม่อยากลงมือในเมื่อจูเนียไม่ยอมทําจิมก็เลยคิดที่จะลงมือแทนแต่ลินดาก็มาห้ามเอาไว้เพราะจากสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนควรหันมาช่วยกันแก้ปัญหาส่วนจูเลียเมื่อพาหญิงสาวคนนั้นขึ้นมาได้แล้วชายปริศนาคนหนึ่งก็โผล่มาเขามีชื่อว่าแซมแซมได้ช่วยผายปอดให้กับผู้หญิงคนนั้นจนเธอเริ่มมีสติขึ้นมา แล้วภาพก็ตัดกลับมาที่พวกจิมตอนนี้ทั้งสี่คนได้มาถึงที่กำแพงโดมและก็ได้เห็นว่าที่ผนังของโดมมันกลายเป็นแม่เหล็กไปแล้วและมันก็กำลังดูดโลหะทุกอย่างไปติดกับมันในทันใดนั้นเข็มขัดสนามของลินดากับจูเนียร์ก็ถูกดูดไปรวมถึงกุญแจมือที่ติดอยู่กับบาร์บี้ด้วยบาร์บี้ถูกดูดจนไปติดกับโดมแต่ว่าก็ได้ลินดาที่ไปช่วยไขกุญแจให้และในทันใดนั้นรถของจิมมันก็กำลังจะถูกดูดมาลินดาได้ช่วยบาร์บี้ออกมาได้แล้ว ก็รีบผลักเขาออกจากตรงนั้นแต่ว่าเธอกลับหนีไม่ทันจึงทำให้ถูกรถที่ไหลมาอัดจ,จนเสียชีวิตไปและในขณะเดียวกันจูเลียก็ได้พาหญิงสาวคนนั้นไปที่บ้านของแซมซึ่งแซมนั้นอาศัยอยู่คนเดียวอย่างเงียบๆมาตลอดโดยที่ไม่ออกไปยุ่งกับใครและเขาก็เคยฝึกความรู้ทางการแพทย์มาเขาเลยช่วยรักษาบาดแผลให้กับจูเลียส่วนบาร์บี้ที่กำลังจะหาทางช่วยผู้คนเขาก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารีเบคก้า และเธอก็ยังเป็นครูวิทยาศาสตร์มอปลายตลอดเวลามานี้รีเบกก้าค้นหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโดมทันใดนั้นเธอก็พูดขึ้นว่าขนาดที่นี่ยังถูกสนามแม่เหล็กแรงขนาดนี้ไม่ต้องเดาเลยว่าถ้าอยู่ใกล้ๆโดมนั้นมันจะแรงขนาดไหนทำให้บาร์บี้นึกขึ้นได้ว่าที่อยู่ใกล้โดมก็คือบ้านของโจส่วนโจแองจี้และนอร์ลี่ทั้งสามคนรีบไปช่วยแม่ของนอร์ลี่ที่ติดอยู่ในบ้านแต่ว่าก็ถูกโดมดูดสิ่งของไปขวางประตูเอาไว้ทำให้ออกไปไม่ได้ และในทันใดนั้นบาร์บี้กับรีเบก้าก็มาช่วยเอาไว้ได้พอทุกคนออกมาจากบ้านได้แล้วบ้านของโจก็ถูกทำลายไปจนหมดจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จิมเขาได้กลับมาที่หลุมหลบภัยที่บ้านของเขาเพื่อจะมาเอาปืนแต่ว่าแรงแม่เหล็กของโดมมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ประตูปิดขังเขาเอาไว้และในทันใดนั้นวิญญาณของโดดดี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมา ส่วนพวกบาร์บี้ที่กำลังหาทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นลีเบกาก็มีความคิดว่าจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อหักล้างโดมซึ่งแองจี้ก็ไม่เห็นด้วยและมันไม่น่าจะได้ผลเพราะโดมมันอยากให้ทุกคนฆ่าจิมแต่ว่าบาร์บี้นั้นไม่อยากจะให้ใครสูญเสียอีกแล้วเลยทำตามวิธีของลีเบกาไปก่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่จูเลียเธอได้ขอให้แซมช่วยดูแลผู้หญิงคนนั้นแทนส่วนเธอจะกลับไปหาวิธีแก้ไขโดม แต่ว่าก่อนที่จูเลียจะไปนั้นแสมก็ได้ให้มีดพกกับเธอเผื่อว่ามันจะช่วยปกป้องได้พอจูเลียออกไปแล้วแสมก็กลับมาเปิดหนังสือที่มีภาพวาดต่างๆอยู่และในหนังสือนั้นมันก็มีภาพวาดของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงที่จูเลียเจอแล้วพอแสมกลับมาดูผู้หญิงคนนั้นเธอก็ได้หายตัวไปซะแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แองจี้ขณะที่เธอจะไปร้านอาหารก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านเธอไป แต่แองจี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วพอเธอมาถึงที่ร้านอาหารจูเนียก็เข้ามาถามแองจี้ว่ากำลังหาอะไรอยู่แองจี้ก็บอกไปว่าเธอกำลังหาปืนเพื่อจะเอาไปฆ่าจิมซึ่งในคราวนี้จูเนียก็ไม่คิดที่จะห้ามเธอแล้วเพราะว่าเขาได้รู้ความจริงว่าพ่อของเขาคือฆาตกรและก็ถูกพ่อหลอกมาโดยตลอดส่วนจิมที่ติดอยู่ในหลุมหลบภัย เขาก็คิดที่จะระเบิดประตูแต่ว่าวิญญาณของโดดดี้ก็ได้พูดปั่นหวัวเพราะว่าจิมนั้นเห็นแก่ตัวมาโดยตลอดและไม่เคยทำประโยชน์อะไรเพื่อส่วนรวมเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกบาร์บี้ที่กำลังสร้างส,างสนามแม่เหล็กเพื่อหักล้างโดมอยู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาอีกครั้งและทำให้ทุกคนที่เหลือนั้นหมดสติไปทำให้เหลือเพียงแค่บาร์บี้คนเดียวส่วนจิมที่ระเบิดประตูออกมาได้นั้นแต่ว่าพอมาข้างนอกก็เห็นทุกคนนอนเต็มถนนไปหมดรวมไปถึงจูเนียร์ลูกชายของเขาด้วย ในขณะเดียวกันจูเลียที่กลับมาก็ได้เจอกับบาร์บี้ทั้งสองเลยวิ่งเข้าไปกอดกันแล้วก็ตัดกลับมาที่จิมอีกครั้งในระหว่างที่เขาตกใจก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นวิญญาณของลินดาก็ได้มาหาเขาลินดาได้มาชี้นําเพื่อบอกให้จิมยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมดูสักครั้งหรือไม่ก็เพื่อลูกชายของเขาเองเมื่อจิมได้รู้ดังนั้นเขาเลยขึ้นไปที่แท่นประหารเพื่อยอมเสียสละตัวเอง ซึ่งบาร์บี้กับจูเลียก็มาเห็นเข้าจิมได้ขอให้ใครก็ได้มาช่วยดึงคันโยกให้เขาและจูเลียก็เป็นคนอาสาที่จะทำแต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องทาจริงๆจูเลียกลับไม่กล้าทำให้จิมต้องกระทืบพื้นเพื่อให้แผ่นไม้มันหลุดเองและในขณะที่จิมกำลังตกลงไปจูเลียก็ได้ใช้มีดที่แซมให้มาตัดเชือกนั้นทำให้จิมรอดมาได้ และด้วยการเสียสละของจิมในครั้งนี้จึงทําให้โดมเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมดูเหมือนว่าจุดประสงค์ของโดมนั้นมันไม่ได้ต้องการจะให้ค่าจิมแต่มันต้องการจะให้ทุกคนเลิกค่ากันเองแต่ว่าคนอื่นๆนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องนี้หรือเบกก้ายังคงคิดว่าที่สนามแม่เหล็กหายไปเป็นเพราะหอคอยที่พวกเธอสร้างขึ้นมามันช่วยหักล้างให้แล้วหลังจากนั้นฟิวก็ได้เข้ามาถามจิมว่าทำไมถึงปล่อยบาร์บี้ไปทั้งๆที่เขาเป็นฆาตกรแต่จิมก็บอกไปว่า เขาเข้าใจผิดเองบาร์บี้คือผู้บริสุทธิ์แล้วจิมก็มอบตำแหน่งนงายอำเภอคนใหม่ให้กับฟิวแทนลินดาที่เสียชีวิตไปจากนั้นจิมก็ได้ไปขอโทษโจกับนอรลีและก็ชวนให้พวกโจมาอยู่บ้านเดียวกับเขาเพราะว่าในตอนนี้บ้านของโจได้พังไปแล้วส่วนจูเนียเขาก็ได้เข้าไปคุยกับแองจี้และในทันใดนั้นแซมก็เข้ามาในร้านอาหารพอแองจี้ถามไปว่านั่นใครจูเนียก็บอกไปว่าเขาคือน้าของฉันเองแซมเลยบอกว่าเขามาตามหาเด็กสาวที่จูเลียเคยช่วยมา ทันใดนั้นแองจี้ก็บอกว่าเธอเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านเธอไปทางศูนย์อาหารเกา่าแล้วแซมก็ออกจากร้านไปซึ่งแซมไม่เคยโผล่มาเมืองนี้ตั้งแต่ที่แม่ของจูเนียตายแต่ทำไมจูจูเขาถึงโผลมาจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นแม่ของจูเนียที่ตายไปแล้วเธอกำลังวาดรูปประตูอะไรบางอย่างอยู่พร้อมกับเปิดดูข่าที่ดมครอบเมืองเชสเตอร์มิวแล้วภาพก็ตัดมาที่แองจี้ ในขณะที่เธอกําลังทิ้งขยะอยู่นั้นแองจี้ก็ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านมาเธอก็เลยตามไปดูจนถึงที่โรงเรียนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หยุดหยุดตรงที่ล็อกเกอร์เก็บของพอแองจี้เข้าไปถามผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีไปสะกก่อนแล้วเมื่อแองจี้ไปดูที่ล็อกเกอร์นั้นเธอก็ถูกใครบางคนฆ่าตายพอเช้าวันรุ่งขึ้นจิมก็มาเรียกจูเนียให้ตื่น แล้วบอกให้จูเนียไปเปิดโรงเรียนเพราะลีเบกาจะเปิดการสอนอีกครั้งเมื่อจูเนียไปถึงที่โรงเรียนเขาก็เจอกับศพของแองจี้ที่นอนตายอยู่จูเนียเลยกลับไปที่ร้านอาหารเพื่อบอกกับทุกคนแองจี้ตายแล้วส่วนโจกับนอร์ลี่ที่กำลังเดินสำรวจป่าทั้งสองก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่ซึ่งเธอก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครโจกับนอรลี่ก็เลยพาเธอกลับมาด้วยตัดภาพมาที่โรงเรียนอีกครั้ง จิมก็ได้สงสัยว่าจูเนียจะเป็นคนฆ่าแองจี้เพราะว่าจูเนียเคยจับแองจี้ขังมาแล้วส่วนจูเนียก็สงสัยจิมเหมือนกันเพราะแองจี้เคยอยากจะให้จิมตายจิมก็เลยอาจจะลงมือฆ่าเธอก่อนก็ได้ตอนนี้ทั้งคู่ก็ต่างสงสัยซึ่งกันและกันส่วนโจกับนอรี่ที่เดินผ่านมาโรงเรียนพอคนที่อยู่แถวนั้นเห็นพวกเขาก็พากันทำหน้าตาแปลกๆและในทันใดนั้นบาร์บี้ก็เดินออกมาพร้อมกับบอกข่าวร้ายให้โจแล้วหลังจากนั้นจูเลียก็กลับไปที่บ้านของแซม เพือจะบอกว่าพบตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วพร้อมกับบอกว่าแองจี้ถูกฆ่าตายเมื่อคืนและที่เกิดเหตุก็มีรอยเท้าของเด็กผู้หญิงอยู่ที่นั่นตอนนี้ทุกคนกําลังสงสัยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นฆาตกรจากนั้นแซมก็บอกกับจูเลียว่าเขาคือน้องชายของพอลินหรือก็คือแม่ของจูเนียและก็ได้เอารูปที่พอลินเคยวาดเอาไว้เมื่อ20ปีก่อนให้ดูมันเป็นรูปของผู้หญิงที่มีหน้าตาเหมือนกับเธอคนนั้น แล้วทั้งสองคนก็พากันไปที่ศพของแองจี้เพื่อจะให้แซมชนะสุดศพให้พอเข้าไปก็เจอกับจูเนียร์ที่นั่งอยู่จูเนียร์ได้บอกกับจูเลียว่าเขาอยากจะขอคุยกับแซมเป็นการส่วนตัวแล้วจูเนียร์ก็เล่าให้แซมฟังเมื่อคืนที่แองจี้ตายเขาได้ดื่มเหล้าและเมาอย่างหนักมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะฆ่าแองจี้โดยที่ไม่รู้ตัวจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โจกับนอร์ลี่ทั้งสองได้แอบเอารองเท้าของผู้หญิงคนนั้นไปให้กับฟิวเพื่อให้ฟิวตรวจสอบว่า รอยเท้ามันตรงกับที่เกิดเหตุหรือเปล่าและเมื่อพบว่ามันตรงกันฟิวก็เข้าไปจับผู้หญิงคนนั้นมาทันทีแต่จูเลียก็บอกว่าเธอไม่ได้ทําเพราะเธอเพิ่งจะสารภาพกับฉันว่าเมื่อคืนเธออยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งฆ่าแองจี้และเธอก็กลัวว่าผู้ชายคนนั้นจะตามมาฆ่าเธอแต่ฟิวก็ไม่ยอมฟังที่จูเลียพูดส่วนโจกับแองจี้เมื่อกลับมาถึงที่บ้านของจิมก็เจอกับจูเนียที่หาอะไรบางอย่างอยู่จูเนียได้บอกว่าเขากําลังหาหลักฐาน เพราะคิดว่าจิมอาจจะฆ่าแองจี้แต่โจกับนอรี่ก็บอกว่าคนที่ทำก็คือผู้หญิงที่ทั้งสองเจอในป่าเพราะมันมีรอยเท้าของเธออยู่ที่เกิดเหตุเมื่อได้ยินดังนั้นจูเนยียจึงคิดที่จะไปสถานีตำรวจเพื่อฆ่าเธอ และในเวลาเดียวกันจูเลียกับแซมก็เจอเศษเนื้อของคนที่ฆ่าแองจี้ติดอยู่ที่เล็บและที่แขนก็มีรอยนิ้วมือของผู้ชายอยู่ด้วยคนร้ายจะต้องไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแนะ่จูเลียจึงจะไปที่สถานีตำรวจเพื่อช่วยเธอออกมาส่วนจูเนียเมื่อมาถึงที่ห้องขังเขาก็กำลังจะยิงผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าจูเนียก็ไม่กล้าลงมือโจก็เลยแย่งปืนมาเพื่อจะยิงเองในทันใดนั้นจูเลียกับแซมก็มาถึงพอดีทั้งสองจึงมาห้ามโจเอาไว้ได้ทัน จากนั้นทุกคนก็ได้จัดงานศบให้กับแองจี้ส่วนจูเนียก็กลับไปนอนที่ห้องขังที่กลายเป็นเหมือนบ้านของเขาไปแล้วและในระหว่างที่กำลังจะหยิบขวดเหล้าขึ้นมาเขาก็ไปเจอกับกาไรข้อมือของแองจี้ที่มันลวนอยู่ใต้เตียงจูเนียเลยรีบไปที่บ้านของแซมและบอกกับแซมว่าบางทีเขานี่แหละที่เป็นคนฆ่าแองจี้หลังจากที่หญิงปริศนาถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว บาร์บี้ก็มาเห็นเธอค้นของของบาร์บี้เธอบอกว่าเธอคุ้นหน้าตาบาร์บี้มากเหมือนกับเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนและในระหว่างที่บาร์บี้กำลังสอบถามเธออยู่นั้นจูเลียก็เข้ามาหาจูเลียนั้นคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์และยังไม่อยากให้บาร์บี้สอบสวนเธอตอนนี้จูเลียเลยจะพาเธอไปที่ร้านอาหารเพื่อพอจะมีคนจำเธอได้บ้างจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ร้านอาหารจิมได้ขอให้ทุกคนมาก่อข้อมูลส่วนตัวเอาไว้เพื่อจะได้แบ่งทรัพยากรให้อย่างเหมาะสมกับทุกคน ส่วนรีเบกก้าก็มาขอให้ัวช่วยสร้างกังหันลมเพื่อจะได้เอาไว้ผลิตไฟฟ้าให้กับเมืองนี้และผู้หญิงปริศนาที่มากับจูเลียก็บอกว่าเธออยากจะช่วยทําด้วยเธอเลยตามโจกับนอร์ลี่ไปที่โรงเรียนส่วนจูเนียที่พยายามจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองทําอะไรไปบ้างแล้วแซมก็เลยบอกว่าแม่ของจูเนียก็มักจะหมดสติอยู่บ่อยๆและเธอก็จะจําในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันแต่พอเธอกลับไปที่ที่หมดสติ ก็มักจะเห็นความทรงจำแบบลางๆอยู่บ้างดังนั้นจูเนียจึงจะกลับไปที่โรงเรียนเผื่อว่าเขาจะพอจำอะไรได้ตัดภาพกลับมาที่ร้านอาหารตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนเริ่มจะตกแล้วทุกคนเลยเตรียมตัวเพื่อจะออกไปเก็บน้ำเอาไว้แต่พอเปิดประตูออกไปมันกลับเป็นฝนที่มีสีเหมือนกับเลือดแล้วแฟนเก่าของพอลีนที่มีชื่อว่าหลายก็เข้ามาทักจิมหลายได้บอกกับจิมว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโดมนี้มันเป็นไปนตามภัยพิบัติของคัมภีร์ไบเบิล แต่ทันใดนั้นรีเบกก้าก็เข้ามาแยง้งแล้วบอกว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วที่อินเดียซึ่งรีเบกก้าก็ยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วแซมก็พาคนที่โดนฝนเลือดเข้ามามันทําให้ผิวของคนที่โดนนั้นเกิดรอยไหมจากนั้นจิมกับรีเบกก้าก็จะพากันเอาฝนเลือดไปตรวจสอบว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ในระหว่างที่ขับรถอยู่ทั้งสองก็เจอกับชายสวมผ้าคลุมยืนอยู่กลางถนน ทำให้จิมต้องหักรถหลบจนไปชนกับต้นไม้ชายสวมผ้าลุมได้เข้ามาลากจิมออกจากรถแล้วเขาก็ขับรถพาลิเบกาหนีไปส่วนจิมเขาก็รีบติดต่อกอความช่วยเหลือแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกโจเมื่อทั้งสามมาถึงที่โรงเรียนก็พบกับจูเนียร์ที่กำลังหาเบาะแสของผู้ร้ายอยู่แล้วทุกคนก็พากันเข้าไปที่ห้องทดลองเพื่อหาข้อมูลของกังหันลมแต่พอโจเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาเขาก็ได้รับอีเมลที่ถูกส่งมาจากข้างนอกโดมและเมื่อจูเนียร์เปิดดูบ้าง มันก็มีอีเมลฉบับหนึ่งที่ถามว่าแม่ของคุณเกิดวันอะไรส่วนริเบก้าในตอนนี้เธอได้ถูกจับมัดซึ่งคนที่จับเธอมานั่นก็คือไลเหตุผลที่ไลจับตัวเธอก็เพราะว่าริเบก้านั้นเห็นต่างกับเขาเธอไม่ยอมเชื่อในศรัทธาแล้วภาพกรตัดกลับมาที่จูเนียเมื่อเขาได้ใส่วันเกิดของแม่ลงไปวิดีโอของพอลินก็เด้งขึ้นมาเธอบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ และถ้าจูเนียอยากจะได้คําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นจูเนียจะต้องไปคุยกับลายแต่ว่าในทันใดนั้นสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมันก็หายไปซะก่อนส่วนบาร์บี้ที่ช่วยจิมกลับมาได้แล้วจิมก็บอกกับบาร์บี้ว่าคนที่จับตัวรีเบก้าไปก็คือลายบาร์บี้กับจูเลียจึงได้พากันไปที่ร้านจัดผมของลายแล้วทั้งสองก็เจอกับรูปถ่ายสมัยหนุม่มที่ไลได้ถ่ายร่วมกับพอลลินและแซมในทันใดนั้นจูเนียก็เข้ามา พอจูเลียเอารูปไปนั้นให้จูเนียดูจูเนียก็บอกว่าสถานที่ในรูปก็คือโรงปูนซีเมนเก่าทั้งสามจึงพากันไปที่นั่นส่วนไลยเขาได้บังคับให้รีเบคก้ายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติถ้ารีเบคก้าไม่ยอมรับเขาก็จะทรมานเธอไปเรื่อยๆแต่ทันใดน,นั้นบาร์บี้ก็บุกเข้ามาถึงจูเลียได้กล่อมให้ไลยใจเย็นซึ่งไลยก็ยอมฟังที่จูเลียพูดเพราะเห็นว่าจูเลียเชื่อในศรัทธา ในระหว่างที่จูเลียกำลังโน้มน้วให้ลายยอมส่งปืนให้เธอนั้นหลีเบกก้าก็แก้มัดออกมาได้แล้วเอาน้ำฝนที่ลายเตรียมไว้ทรมานเธอสาดเข้าไปที่หน้าของลายบาร์บี้จึงได้จังหวะเข้าไปจับตัวลายเอาไว้ส่วนพวกโจที่กำลังตามหาสัญญาณอินเทอร์เนต็ตพอมาถึงยังล็อกเกอร์นั้นสัญญาณมันก็แรงขึ้นและในทันใดน,นั้นหญิงปริศนาก็เอามือไปวางไว้ที่คาบเลือดของแองจี้จากนั้นเธอก็หมุนเปิดรหัสของตู้พอเปิดมันออกมาสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็หายไป ทำให้นอรี่เริ่มสงสัยว่าเธอรู้รหัสนี้ได้ยังไงนอรี่จึงเค้นหาความจริงจากเธอแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้มันเหมือนกับรหัสอยู่ข้างในหัวของเธอจากนั้นภาพก็ตัดมาที่รีเบกาเธอได้รีบไปแก้ปัญหาฝนเลือดเพราะมันเกิดจากการที่คนทิ้งสารเคมียาฆ่า,มาแมลงหรือว่าขยะต่างๆลงไปในทะเลสาบทําให้เกิดสปอร์ที่ผิดปกติในอากาศ แล้วเวลาที่ฝนตกลงมาจึงทําให้เกิดการรวมตัวเข้ากับน้ําฝนจนกลายเป็นสีแดงเหมือนกับเลือดพอรลีเบกก้าฉีดน้ําสะอาดลงไปในทะเลสาบฝนมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีปกติแล้วรีเบกก้าก็ได้กลับมาบอกพวกจิมว่าทรัพยากรในตอนนี้กําลังจะหมดลงรีเบกก้าจึงคิดว่าเราควรจะคัดคนที่ไม่จําเป็นทิ้งแต่จูเลียนั้นไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้และไม่พอใจรีเบกก้าเป็นอย่างมากแถมบาร์บี้ยังเลือกที่จะอยู่ข้างรีเบกก้าอีก จึงทำให้ทั้งสองคนทะเลาะกันส่วนลายที่กําลังถูกขังอยู่ทัในใดนั้นแซมก็เข้ามาหาเขาทั้งสองเคยตกลงกันไว้ว่าจะอยู่กันแบบเงียบๆแล้วคอยทำตามที่พอลินสั่งแต่ลายนั้นกลับผิดคำสัญญาจนเกือบทำให้ความลับถูกเปิดเผยและในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันนั้นจูเนียก็ได้แอบดูกล้องอยู่พอแซมกลับไปแล้ว จูเนียก็เข้ามาหาลายเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับแม่ของเขาแต่ลายก็ได้ต่อรองว่าเขาจะบอกทุกอย่างให้ฟังถ้าหากจูเนียยอมปล่อยตัวเขาไปแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกโจโจได้เปิดประวัติรายชื่อของนักเรียนที่เคยใช้ล็อกเกอร์นั้นแล้วหญิงปริศนาก็ไปสะดุดตาตรงชื่อของเมลานี่ครอสที่เป็นเจ้าของตู้ในปี1988พอโจเปิดดูหนังสือรุ่นของปีนั้นมันก็ได้มีรูปของหญิงปริศนาคนนี้อยู่ด้วยและชื่อของเธอก็คือเมลานี พอวันต่อมาจูเลียก็ไปหาแซมที่บ้านเพื่อจะปรึกษาเรื่องที่รีเบคก้ากับจิมกำลังวางแผนเพื่อจะลดประชากรลงจูเลียอยากจะให้แซมช่วยเธอเพื่อแก้ปัญหาเพราะบาร์บี้ก็ยังเห็นด้วยกับเรื่องนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกโจทั้งสามกำลังรอให้จูเลียกลับมาเพื่อจะบอกเรื่องของเมลานี่แต่ทันใดนั้นบาร์บี้ก็เดินมาเจอทั้งสาคนพอบาร์บี้ถามว่าพวกเธอมาทำอะไรกันโจก็บอกว่าเมื่อวานเขาได้รับอีเมลมาแต่ว่าตอนนี้สัญญ,ญาณมันหายไปแล้ว บาร์บี้เลยบอกให้โจพาไปที่ที่เคยมีสัญญาณพอมาถึงที่โรงเรียนเมลานี่ก็เปิดล็อกเกอร์นั้นให้บาร์บี้ดูพอบาร์บี้ถามว่าเธอรู้รหัสได้ยังไงทุกคนเลยเล่าเรื่องของเธอให้บาร์บี้ฟังจากนั้นทุกคนก็พากันไปหาข้อมูลของเมลานี่ต่อจนได้เจอกับข่าวของเธอเมื่อสมัยก่อนที่บอกเอาไว้ว่าเมลานี่คลอสได้หายตัวไปและไม่เคยมีใครพบเธออีกเลยแถมครอบครัวของเธอยังย้ายมาจากเมืองซินิด เมืองเดียวกับที่บาร์บี้เคยอาศัยอยู่ด้วยพออ่านข้อมูลต่อไปก็ได้รู้ที่อยู่ของบ้านเธอทุกคนเลยจะพาเมลานี่ไปที่นั่นเผื่อว่าเธอพอจะจําอะไรขึ้นมาได้ส่วนจูเนียเขาก็ได้พาตัวลายกลับไปที่ร้านตัดผมเพื่อจะถามความจริงจากลายว่าทำไมแม่ของเขาถึงรอดจากอุบัติเหตุรถชนได้แล้วลายก็บอกว่าเขากับสปรเรย์ช่วยกันปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ซึ่งศพที่อยู่ในรถนั่นก็คือศพของผู้หญิงคนอื่นและที่แม่หนีออกจากเมืองนี้ไป ก็เพื่อจะปกป้องจูเนียเพราะพอรีนรู้อยู่แล้วว่าโดมจะหล่นลงมาแต่เธอคิดว่ามันจะลงมาหาเธอถ้าเธอหนีไปจากเมืองนี้โดมมันก็น่าจะตามเธอไปแต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นแล้วหลายก็เอาภาพวาดที่พอรีนเคยส่งมาให้จูเนียได้ดูภาพเหล่านั้นมันตรงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในโดมนี้ทั้งหมดซึ่งภาพมันได้ถูกวาดขึ้นก่อนที่โดมนี้จะหล่นลงมาซะอีกส่วนพวกบาร์บี้ที่มาถึงบ้านของเมลานีพอเมลานีได้เห็นภาพที่เธอเคยวาดก็จำมันได้ว่า มีดาวสีชมพูที่ตกลงมาข้างในป่าและมันก็เป็นจุดเดียวกันกันกบที่โจเคยพบโดมจิว๋วจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่จูเนียร์กับไลไลกำลังเรียบเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่าภาพมันหยุดหยุดตรงแค่ฝนเลือดเพราะโดมได้ล่นลงมาสะก่อนทําให้เขาไม่ได้รับภาพอื่นจากพอลีนแต่ไลย,ยังคิดว่าพอลินต้องมีภาพวาดอื่นอยู่ในบันทึกของเธอแน่เพราะเธอเคยวาดมันไว้ก่อนที่จะหนีไปแล้วจูเนียร์ก็บอกว่าตอนที่จัดงานศพของแม่ นาแซมเคยมาเอาบันทึกนั้นไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่จูเลียกับแซมที่กำลังสืบหาข้อมูลว่าตอนนี้รีเบคก้ากำลังวางแผนอะไรอยู่ในทันใดนั้นเจ้าของฟาร์มก็มาบอกทั้งสองว่าหมูที่ฟาร์มของเขามันกำลังติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเช้ารีเบคก้าก็มาสำรวจดูแล้วครั้งหนึ่งแต่เมื่อเช้ามันยังติดแค่ตัวเดียวอยู่ทำให้จูเลียกับแซมได้รู้ว่ารีเบคก้ากำลังวางแผนที่จะใส่เชื้อไวรัสจากหมูเพื่อให้คนไม่มีประโยชน์ได้ติดเชื้อจะได้ลดประชากรขอ,ของเมืองนี้ลง แต่รีเบคก้าเธอไม่รู้ว่าไวรัสนี้มันกำลังแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วจูเลียจึงต้องรีบหยุดเธอก่อนที่ไวรัสนี้จะถูกแพร่ออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ในป่าตอนนี้พวกบาร์บี้ได้มาถึงอย่างที่ดวมจิ๋วเคยอยู่พอเมลานี่เดินมาถึงตรงจุดนั้นภาพในอดีตของเธอก็เข้ามาในหัวทำให้เธอจําเรื่องราวที่เคยมาที่นี่ได้เมลานี่ได้มาที่นี่กับแซมไลน์แล้ก็พอลีนซึ่งแซมก็คือแฟนของเธอ ส่วนไลน์ในตอนนั้นยังเป็นแฟนกับพอลีนอยู่ทั้งสี่คนเห็นดาวสีชมพูตกลงมาในป่าจึงพากันออกมาดูแล้วทุกคนก็เจอกับอุกบาทที่อุกบาทนั้นมันได้ปรากฏมือทั้งสี่ขึ้นมาพอทุกคนได้สัมผัสมันอุกบาทนั้นก็แตกออกแล้วก็มีไข่สีดำอยู่ข้างในนั้นเมลานีได้หยิบไข่นั้นขึ้นมาเพราะไข่มันเหมือนกับว่าอยากจะให้เธอปกป้องมันแต่คนอื่นๆนั้นบอกให้เธอวางไข่ลงในทันใดนั้นก็มีมือของใครสักคนผลักเธอจนตกลงไป ทำให้หัวของเธอกระแทกกับอุกบาทจนเสียชีวิตแต่เมลานี่ก็ไม่รู้ว่ามือที่ผลักเธอนั้นเป็นของใครจากนั้นบาร์บี้ก็ขุดดูตรงจุดนั้นและก็ได้พบกับสร้อยคอของเธอที่เป็นตัวยอ่อ m c ส่วนจิมในตอนนี้เขาได้รับไวรัสจากริเบก้ามาแล้วและกําลังคิดจะใส่มันลงไปในน้ําเพื่อให้คนในร้านอาหารได้ดื่มแต่ว่าจูเลียกับแซมก็เข้ามาขวางซะก่อนจูเลียบอกทุกคนในร้านว่า จิมกำลังจะใส่เชื้อไวรัสเพื่อลดประชากรล,ลงแล้วแซมก็ค้นตัวของจิมจนได้พบกับขวดบางอย่างในกระเป๋ากางเกงของเขาแต่ว่าพอเปิดฝาขวดออกมามันกลับไม่มีเชื้อไวรัสอยู่ข้างในนั้นถ้ามันไม่ได้อยู่ที่จิมก็แสดงว่ามันอยู่ที่รีเบกาจูเลียเลยรีบออกไปตามหาเธอแล้วภาพก็ตัดมาที่จูเนียร์กับไลทั้งสองได้มาค้นที่บ้านของแซมเพื่อจะหาบันทึกของพอลลีน และในที่สุดจูเนียก็ได้เจอมันแต่ไลก็แย่งมันไปซะก่อนแล้วเปิดดูบันทึกนั้นจนเขาได้เห็นกับภาพบ้านตู้ล็อกเกอร์ของเมลานีพอจูเนียถามว่าไลาเห็นอะไรไลก็ปิดบันทึกเล่มนั้นแล้วยโยนมันลงกับพื้นในขณะที่จูเนียกำลังจะก้มลงไปเก็บไลก็ใช้เหล็กตีจนจูเนียสลบแล้วเขาก็รีบเอาบันทึกนั้นหนีไปส่วนลีเบคกานั้นถือก็ได้เข้ามายังโบสถ์เพื่อจะใส่เวรลัดลงไปในอ่างน้ำที่ทุกคนมาล้างบาปกัน แต่พอเธอได้ยินเจ้าของฟาร์มคุยกับแฮรเลยตเรื่องทีมูของเขากำลังติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้ริเบก้าเปลี่ยนใจที่จะไม่ใส่มันพอเธอเดิอนออกจากโบสถ์มาจูเลียก็มาถึงพอดีริเบก้าบอกจูเลียไปว่าเธอได้ยินเรื่องไวรัสมันกลายพันธุ์เพิ่มเลยไม่ได้ใส่มันลงไปแล้วจากนั้นริเบกากับจิมก็ถูกจับตัวไปขังเอาไว้ส่วนบาร์บี้ที่กำลังจะมาหาแซมเพื่อจะถามความจริงเกี่ยวกับเรื่องของเมลานีแต่ว่าเขาก็พบกับจูเนียที่นอนสลบอยู่ พอจูเลียฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าหลายเป็นคนทุบเขาและแย่งเอาบันทึกของพอลีนไปบางทีไลาอาจจะเป็นคนที่ฆ่าแองจี้ก็ได้แล้วพอตกเย็นจูเลียก็พาแซมไปที่บ้านของเธอเพื่อจะคุยกันเรื่องความผิดของรีเบคก้าทันเดนนั้นบาร์บี้ก็กลับมาพอบาร์บี้พยายามจะเล่าเรื่องของมลานีแต่จูเลียก็ไม่ยอมฟังเพราะเธอยังโกรธเรื่องที่บาร์บี้เห็นด้วยกับรีเบคก้าเธอเลยไม่ยอมให้บาร์บี้เข้ามาในบ้าน แล้วพอจูเลียเดินกลับมาหาแซมแซมก็คิดที่จะจูบเธอแต่จูเลียก็เอามือมาจับที่ไหล่ของแซมเพื่อหยุดเขาเพราะเธอไม่ได้ต้องการแบบนั้นแซมก็เลยขอโทษและบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ซึ่งจูเลียก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วพอจูเลียเดิอนออกมาแซมก็เปิดดูที่ไหล่ของเขาที่มันได้มีแผลเหมือนกับว่าเคยถูกใครบางคนควนมา หลังจากที่เมลานี่ได้รู้ว่าเธอเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งเธอก็ต้องการที่จะไปพบแซมเพื่อหาคำตอบแต่โจก็ได้รับคำสั่งมาจากบาร์บี้ว่าห้ามพาเธอไปไหนจนกว่าเขาจะได้บอกเรื่องนี้กับจูเลียซึ่งบาร์บี้ในตอนนี้ก็กำลังไปหาจูเลียและก็อธิบายเรื่องของเมลานี่ให้เธอฟังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมพอเขากลับมาถึงที่บ้านก็เห็นว่าบ้านของเขาถูกค้นจนข้าวของกระจายกันไปหมดแถมตำราของพอลีนก็หายไปแล้ว แต่ว่าเขาก็ยังแอบเอาภาพวาดซ่อนไว้อีกที่หนึ่งในทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงของใครบางคนอยู่ข้างในห้องพอเขาไปดูก็เจอกับจูเนียจูเนียบอกว่าลายขโมยบันทึกของพอลินหนีไปแล้วบางทีไล้อาจจะเห็นภาพของแองจี้เลยคิดว่าถ้าฆ่าเธอแล้วดวมจะหายไปก็ได้เขาไม่น่าเชื่อที่แม่บอกให้ไว้ใจไลคเลยพอแซมถามว่าพอลินเคยพูดเอาไว้ก่อนตายงั้นเลยจูเนียก็บอกว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ เพราะว่าเธอเพิ่งจะส่งอีเมลมาหาเมื่อสองวันก่อนส่วนจูเลียกับบาร์บี้ทั้งสองก็กำลังปรึกษากันเกี่ยวกับการตัดสินความผิดของจิมและรีเบคก้าซึ่งจูเลียก็อยากจะให้แม่ของนอรี่มาเป็นทนายความให้และการตัดสินจะมีขึ้นที่ศาลากลางจูเลียคิดว่าแซมก็น่าจะมาด้วยเธอจะไปถามเรื่องเกี่ยวกับเมลานี่ให้ส่วนพวกเด็กๆก,ก็ให้อยู่เฉยๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรแต่พอจูเลียเดินออกไปแล้วเมลานี่ก็บอกกับโจว่าให้เธออยู่เฉยๆไม่ได้หรอก เธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอทั้งสามจึงจะพากันออกไปหาคำตอบจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ศาลากลางจูเลียที่ได้กลายเป็นผู้นำของเมืองนี้ไปแล้วเธอกำลังขอความร่วมมือทุกคนว่าตอนนี้อาหารใกล้จะหมดแล้วขอให้ทุกคนเอาอาหารมาไว้เพื่อส่วนรวมเพื่อจะได้แจกจ่ายได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วพอถึงเวลาตัดสินคดีของจิมผู้คนก็ได้แตกออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่อยากจะให้ลงโทษจิมแล้วก็ฝ่ายที่บอกว่าจิมนั้นบริสุทธิ์ ในทันใดนั้นเจ้าของฟาร์มที่อยากจะให้ลงโทษจิมเขาก็ได้หยิบปืนขึ้นมาพอบาร์บี้เห็นจึงรีบเข้าไปสกัดเอาไว้แต่ว่าเจ้าของฟาร์มก็หลุดออกมาได้แล้ววิ่งเข้าไปหาจิมฟิวจึงตัดสินใจยิงก่อนที่เขาจะเข้าถึงตัวทําให้เจ้าของฟาร์มคนนั้นเสียชีวิตไปหลังจากนั้นจูเลียก็เห็นว่าฟิวนั้นไม่เหมาะกับตําแหน่งนายอำเภอเธอจึงยึดต,ตาของเขาแล้วปลดเขาออก ส่วนโจนอร่และเมลานีทั้งสาคนได้มาถึงยังกำแพงโดมเพื่อจะให้เมลานีลองแตะมันเผื่อว่าเธอจะเห็นอะไรขึ้นมาแต่พอเมลานีแตะแล้วเธอก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเนียร์กับแซมทั้งสองได้มายังร้านของลายเพื่อจะหาว่ามีหลักฐานอะไรเหลืออยู่บ้างและในขณะที่หากันอยู่นั้นแซมก็ได้แอบเอาภาพวาดของเขายัดเข้าไปในเก้าอี้แล้วแกลง้งทำเหมือนว่าเจอมันเพราะไม่อยากให้จูเนียร์รู้ว่าเขามีภาพนั้น พอแซมเอามันมาเปิดให้จูเนียร์ดูมันก็คือภาพวาดของแองจี้และมือทั้งสี่ที่จับโดมเอาไว้อยู่ทาให้จูเนียร์ยิ่งมั่นใจว่าหลายนี่แหละที่เป็นคนฆ่าแองจี้เพราะเขารู้ว่าถ้ามือทั้งสี่ตายโดมมันก็จะหายไปจากนั้นจูเนียร์ก็บอกว่าเขาจะต้องไปตามหามือที่เหลือเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังปลอดภัยพอแซมถามว่านายรู้หรือว่าเป็นใครจูเนียร์ก็เลยบอกไปว่าคือโจนอร์ี่แล้วก็ผมโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่ฆ่าแองจี้ก็คือแซม ทำให้แซมรู้แล้วว่าเขาจะต้องค่าใครบ้างจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ในคุกฟิวได้เข้ามาหาจิมเพื่อจะปล่อยตัวเขาเพราะคิดว่าเมืองนี้ยังต้องการจิมแต่จิมก็บอกไปว่าตอนนี้คนทั้งเมืองเกลียดเขาเขาจะต้องเอาชนะใจพวกเขาก่อนแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่เมลานีไม่ว่าเธอจะแตะโดมยังไงเธอก็ไม่เห็นอะไรเลยพอเธอหันกลับมาถามว่าเธออยากรู้ว่าทำไมถึงฟื้นขึ้นมานอร์ลี่ก็บอกไปว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าดดมต้องการอะไร แต่เธอกลับมามันก็ไม่เลีรยวยนี่เมลานี่เลยตอบนอร์ลี่ไปว่าเธอไม่รู้หรอกว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างทําให้นอรลี่โมโหแล้วบอกเมลานี่ไปว่าใช่ฉันไม่รู้แต่ฉันจะทําทุกอย่างถ้าแม่ของฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งถ้าหากว่ามันแลกด้วยการต้องฆ่าเธอฉันก็จะทําเมื่อนอรลี่พูดจบเมลานี่ก็วิ่งหนีไปทําให้โจไม่พอใจนอร์ลี่ที่พูดไปแบบนั้นโจเลยวิ่งตามเมลานี่ไป พอเจอตัวก็เห็นเธอกำลังร้องไห้อยู่โจก็เลยเดินเข้าไปปลอบเธอแล้วเมลานี่ก็เข้ามาจูบกับโจแต่ว่านอรี่ก็มาเห็นเข้าพอดีทําให้ทั้งสองคนตบกันแย่งผู้ชายในทันใดนั้นโจก็บอกว่าเขาคิดอะไรออกแล้วส่วนจูเนียกับแซมที่กำลังตามหาพวกโจแต่ก็ไม่พบกับพวกเขาแซมจึงอยากให้จูเนียสงบสติอารมณ์ลงเขาเลยไปเอาเหล้ามาให้จูเนียดื่มแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานีดับเพลิง ทุกคนต่างพากันเอาอาหารมาเก็บไว้ตามที่จูเลียเคยบอกแต่ว่าในขณะที่บาร์บี้กำลังจัดเข้าของอยู่นั้นเขาก็เห็นว่าข้างในกล่องมันว่างเปล่าแล้วจูจูก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้อาหารที่ทุกคนพากันเอามาถูกทำลายจนหมดจากนั้นฟิลก็เข้ามาแล้วบอกว่าแผนการของจูเลียคือพยายามเอาอาหารของทุกคนไปรวบรวมไว้ที่เครื่องปั่นไฟโดยที่เธอไม่ตรวจสอบก่อนว่าสายไฟมันขาดอยู่ ถ้าเป็นจิมจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทำให้จูเลียรู้สึกเสียใจกับความผิดพลาดของตัวเองแต่บาร์บี้ก็ยังไม่เชื่อว่านี่เป็นอุบัติเหตุมันต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลังเขาจึงจะไปคุยกับจิมพอบาร์บี้ไปถามจิมเขาก็บอกกับบาร์บี้ว่าเมื่อคืนเห็นฟิวล,ลงมาบนเรืองที่จูเลียปลดเขาออกจากนายอำเภอบางทีฟิวอาจจะเป็นคนทำส่วนฟิวในตอนนี้เขาได้กลับมายัางที่เกิดเหตุอีกครั้ง พอเปิดประตูเข้าไปอีกห้องก็ปรากฏว่าอาหารมันถูกนํามาเก็บในห้องนี้ก่อนที่ระเบิดจะเกิดขึ้นทันใดนั้นแม่ของนอรี่ก็เข้ามาเห็นพอดีฟิวเลยคิดจะจัดการกับเธอโดยที่มีผู้ชายอีกคนมาช่วยฟิวด้วยแต่ว่าบาร์บี้ก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วบาร์บี้ก็ยิงไปที่ไหล่ของฟิวโดวยที่ไม่ให้เขาตายส่วนจูเนียที่ดื่มกับแซมจนเมาแซมจึงพาเขาไปนอนที่โซฟาและก็คิดที่จะฆ่าจูเนีย แต่ว่าพอจูเนียร์ละมือพูดว่าขอบคุณน้าแซมที่คอยดูแลเขาทำให้แซมนั้นฆ่าจูเนียร์ไม่ลงแล้วแซมก็ปาขวดเหล้าไปที่กำแพงจนโดนกับภาพวาดใบหนึ่งล่นลงมาพอเกิดเสียงดังขึ้นจึงทำให้จูเนียร์ตื่นแล้วลุกขึ้นมาเห็นแซมถือภาพวาดใบนั้นแต่ว่าข้างหลังของภาพมันได้มีภาพอื่นซ่อนอยู่ซึ่งภาพข้างหลังนั้นก็คืออนุสาวรีย์ของเมืองซินิดและมีตัวเลข1821ติดอยู่ตัวเลขนั้นมันยังตรงกับเลขตู้ล็อกเกอร์ของเมลานี่อีกด้วย ส่วนพวกโจพอกลับมาถึงร้านอาหารก็เห็นว่าทุกคนกําลังจัดงานฉลองกันอยู่เนื่องจากจูเลียได้รับอาหารมาจากแอนเดียเพราะว่าแอนเดียเก็บทุนอาหารไว้จํานวนมากเธอจึงนํามาบริจาคให้กับทุกคนแล้วจูเลียก็ยอมปล่อยตัวจิมกับริเบกาออกมาและยกโทษให้กับพวกเขาหลังจากนั้นเมลานี่ก็มาขอให้ริเบกาไปช่วยตรวจสอบเลือดของเธอเธอได้เจาะมันเอาไว้ในห้องทดลองของโรงเรียนเพราะโจบอกว่ามีแค่ริเบกาเท่านั้นที่ทําได้ พอรีเบกาไปถึงและกำลังตรวจสอบเลือดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงของจูเนียกับแซมที่กำลังงัดตู้ล็อกเกอร์กันอยู่แล้วเมื่อเปิดมันออกมาก็เจอกับอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างในนั้นถังถัที่ททก่อนหน้านี้มันยังไม่มีเลยแซมกับจูเนียจึงพากันลงไปดูส่วนริเบกกาก็ได้แจ้งไปหาบาร์บี้พอบาร์บี้ลงไปเจอทั้งสองคนข้างในแล้วจูเนียก็พบกับบันทึกของพอลีนที่ตกอยู่เขาจึงจะไปหยิบมันขึ้นมาแต่ว่านั่นมันเป็นกับดักของลายที่วางเอาไว้ เมื่อจูเนียเหยียบโดนเชือกที่อยู่ตรงนั้นระเบิดที่วางเอาไว้มันก็ทํางานบา์บี้จึงรีบเข้าไปช่วยจูเนียออกมาแต่ว่าหินที่อยู่ข้างบนกําลังจะล่วงใส่บา์บี้แซมเลยวิ่งไปช่วยทําให้ทั้งสองคนติดอยู่ข้างในนั้นในเมื่อทั้งสองกลับออกมาไม่ได้แล้วแซมกับบา์บี้ก็เลยจะพาการเดินสํารวจต่อส่วนจูเนียก็กลับขึ้นไปเพื่อขอความช่วยเหลือ พอคนอื่นๆมาถึงที่โรงเรียนจูเลียก็บอกว่าจะหาทางไปช่วยสองคนนั้นแต่ว่าในตอนนี้กำลังเกิดลมฝุ่นถ้าหากว่าฝุ่นมันไปเคลือบกับผนังโดมจะทำให้อากาศข้างนอกเข้ามาไม่ได้และทุกคนก็จะตายกันหมดเพราะฉะนั้นจะต้องรีบสร้างกังหันลมแล้วส่งน้ำขึ้นไปบนอากาศเพื่อให้น้ำกำจัดฝุ่นเหล่านั้นจากนั้นจูเลียก็กลับไปช่วยบาร์บี้ส่วนจิมก็จะไปสร้างกังหันลมและจูเนียร์กับเมลานี่จะไปตามหาโจกับนอร์ลีเพราะกลัวว่าลายจะตามไปฆ่าทั้งสองคน แล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้กับแซมในระหว่างที่ทั้งสองคนเดินเข้าไปข้างในบาร์บี้ก็พยายามจะถามเรื่องของมิลานีแต่ว่าในทันใดน,นั้นบาร์บี้ก็ตกหน้าผาแต่โชคดีที่แซมช่วยจับเขาไว้ได้ทัน พอแซมดึงบาร์บี้ขึ้นมาได้แล้วก็เจอกับของของลายที่เขาทิ้งเอาไว้และพอส่องไฟไปที่หน้าผาก็เจอแต่ความมืดที่ไม่ว่าจะมองยังไงก็มองไม่เห็นข้างล่างเลยส่วนจูเนียกับเมลานี่ที่เจอโจกับนอรี่แล้วทุกคนก็คิดว่าจะต้องไปตามหาใครไปนั้นเลยพากันไปที่ทะเลสาบแล้วภาพก็ตัดมาที่จูเลียกับรีเบคกาที่กำลังหาทางช่วยพวกบาร์บี้อยู่แต่ว่าก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนอกจากจะระเบิดหินนั้น แล้วภาพก็กลับมาที่แซมกับบาร์บี้อีกครั้งตอนนี้แซมยอมเล่าเรื่องไม่20่อ20ปีก่อนให้บาร์บี้ฟังตอนที่ทั้ง4คนได้พบกับไข่ใบนั้นไข่มันก็ได้ส่งเสียงออกมาจนทําให้พอลินทนไม่ไหวเธอบอกให้ใครก็ได้ช่วยหยุดมันทีแซมจริงพยายามจะเอาไข่ใบนั้นมาจากเมลานี่แต่ว่าเมลานี่ก็ไม่ยอมทําให้ไลน์ต้องผลักเธอแล้วพอลินก็ขอให้แซมช่วยปกปิดเรื่องที่ไลฆ่าเมลานีเอาไว้ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่จิมตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันสร้างกังหันลมพอติดตั้งมันเสร็จก็ปล่อยน้ำให้กังหันลมนั้นพัดทำให้ฟุน่นบนอากาศเริ่มหายไปส่วนพวกโจเมื่อมาถึงทะเลสาบทั้งสี่คนก็ได้จับมือกันเพื่อรวมมือทั้ง4เอาไว้ซึ่งเมลานี่ก็เคยเป็นหนึ่งในสี่มือมาก่อนเธอจึงสามารถแทนแองจี้ได้แล้วจากนั้นใครที่จูเลียเคยปล่อยลงไปในน้ำมันก็ค่อยๆลอยขึ้นมาหาพวกเขา ส่วนแซมกับบาร์บี้ในระหว่างที่คุยกันบาร์บี้ก็เห็นร้อยควรที่ไหลของแซมทําให้บาร์บี้รู้ว่าแซมเป็นคนฆ่าแองจี้แซมก็เลยยอมสารภาพว่าที่เขาทําไปทั้งหมดก็เพราะว่าอยากจะช่วยทุกคนมันเป็นสิ่งที่พอลีนเคยวาดเอาไว้ว่าถามือทั้ง4ตายโดมก็จะหายไปและถ้าหากว่าเขาทํามันเสร็จแล้วเขาก็จะฆ่าตัวตาย แต่ทันใดนั้นจูเลียกับรีเบกาก็พากันจุดระเบิดเพื่อจะมาช่วยทั้งสองคนแซมก็เลยบอกให้บาร์บี้รับบันทึกของพอลีนไปแล้วสารต่อในสิ่งที่เขาทำเอาไว้จากนั้นแซมก็กระโดดลงหน้าผาไปพอจูเลียเข้ามาถึงก็เจอแค่บาร์บี้คนเดียวแล้วบาร์บี้ก็บอกว่าเขาจากไปแล้วหลังจากที่พวกโจได้ไข่กลับมาแล้ว ทั้งสี่คนก็ลองแตะมันดูอีกครั้งแล้วดาวสีชมพูก็พุ่งขึ้นมากลายเป็นรูปอนุสาวรีย์ของเมืองซินิดเมลานีบอกว่าเธอเคยเห็นมันเมื่อนานมาแล้วและจูเนียก็เคยเห็นตอนหมดสติเหมือนกันในเช้าวันต่อมาบาร์บี้กับจูเลียก็มาหาทั้งสี่คนเพื่อจะบอกเรื่องที่แซมฆ่าแองจีแต่จูเนียนนั้นกลับไม่เชื่อที่บาร์บี้พูดเพราะยังคิดว่าน้าของเขาเป็นคนดี บาร์บี้เลยคิดว่าเขาจะกลับไปที่ถ้ำเพื่อค้นหาร่างของแซมจูเนียจะได้เห็นรอยที่แองจี้ควันแล้วยอมเชื่อเขาสักทีพอไปถึงที่ถ้ำบาร์บี้ก็เริ่มลอยตัวลงไปโดยที่มีจูเลียกับรีเบคก้าคอยเฝ้าอยู่ข้างบนแต่ว่าพอบาร์บี้ลงไปเรื่อยๆมันก็ยังมองไม่เห็นข้างล่างสักทีทันใดนั้นก็มีบางอย่างที่เหมือนจะดูดบาร์บี้ให้ลงไปจนทําให้ตะขอที่เกี่ยวเชือกหลุดออกมาจูเลียกับรีเบคก้าพยายามจะจับเชือกนั้นเอาไว้ แต่บาร์บี้ก็กลัวว่าถ้าทั้งสองคนยังจับเชือกนั้นอยู่จะทำให้ทุกคนตกลงไปกันหมดเขาเลยบอกให้จูเลียปล่อยเชือกแต่จูเลียก็ไม่ยอมปล่อยบาร์บี้ก็เลยใช้มีดตัดเชือกนั้นจนทำให้เขาตกลงไปในความมืดส่วนจูเลียกับรีเบกาที่เห็นบาร์บี้ตกลงไปทั้งสองคนก็คิดว่าเขาตายแล้วและจูเลียก็ขอให้ลีเบกาอย่าเพิ่งไปบอกเรื่องนี้กับใครเพราะถ้าเกิดจิมรู้ว่าบาร์บี้ตายจะไม่มีใครคอยหยุดเขาได้อีก แล้วพอทั้งสองคนคุยกันเสร็จจิมก็โผล่เข้ามาพอดีแต่ในตอนนี้จิมรู้แค่ว่าแซมนั้นเป็นคนฆ่าแองจี้ยังไม่รู้เรื่องที่บาร์บี้ตายจเยูเลียเลยบอกว่าบาร์บี้กำลังไปตามหาร่างของแซมอยากให้จิมกลับไปที่สถานีตำรวจเผื่อว่าจะมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาส่วนบาร์บี้ในตอนนี้เขายังไม่ตายเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นว่าเขานั้นอยู่ยังสถานที่บางแห่งพอเดินไปเรื่อยๆถึงได้รู้ว่ามันคือเมืองซินิด ซึ่งเวลาเดียวกันนี้แซมที่เคยตกลงมาก่อนหน้าก็กำลังเดินไปยังสถาบันจิตเวชแล้วเขาก็บอกเจ้าหน้าที่ว่ากำลังตามหาคนที่ชื่อว่าพอลีนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเลียเธอได้ไปบอกโจกับนอรี่ว่าบาร์บี้ตายแล้วแต่โจไม่เชื่อว่าโดมมันจะอยากให้บาร์บี้ตายเพราะมันเคยโกรธตอนที่จิมจะประหารเขามาแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นแผนของโดมก็ได้แถมอุโมอง์นั้นมันก็เพิ่งจะโผล่มา จอาศัยอยู่เมืองนี้มาทั้งชีวิตที่โรงเรียนมันไม่เคยมีอุมโมงค์มาก่อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนของโดมแน่เพราะฉะนั้นจะต้องหาคำตอบให้ได้ทุกคนเลยพากันกลับไปที่อุมโมงค์นั้นอีกครั้งส่วนรีเบคก้าเมื่อเธอกลับมาถึงที่บ้านก็เจอกับจิมที่โผล่เข้ามาจิมพยายามขู่รีเบคก้าให้ยอมบอกว่าตอนนี้บาร์บี้อยู่ที่ไหนทำให้รีเบคก้ากลัวและบอกจิมไปว่าบาร์บี้ตายแล้ว และบาร์บี้ในตอนนี้เขาได้กลับไปยังบ้านของเขาที่ซินิดแต่ว่าทันใดนั้นก็ถูกพวกแก๊งที่เคยทำงานให้บุกเข้ามาพวกมันต้องการให้บาร์บี้กลับไปทำงานให้โดยการล้วงความลับของบริษัทแอคติออนแต่พวกเขาไม่รู้ว่าบาร์บี้เพิ่งจะกลับมาจากโดมเพราะคิดว่าที่บาร์บี้หายไปคงจะหนีไปทำงานให้กับแม็กซีนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซม ตอนนี้เขาได้พบกับพอลินอีกครั้งและกําลังคุยกันเรื่องที่แซมออกมาจากโดมได้แล้วพอลินก็บอกว่าที่เธอไม่บอกแซมว่าเธอจัดฉากเรื่องการตายเพราะกลัวว่าแซมจะห้ามไม่ให้เธอทําดังนั้นเธอจึงไว้ใจแค่ลายคนเดียวเธอพยายามส่งภาพวาดให้ลายมาตลอดเพื่อเตือนเรื่องที่โดมจะครอบลงมาเพราะต้องการจะช่วยเมืองเชสเตอร์มิลแต่ว่าก็ดันคิดผิดเพราะโดมมันไม่ตามเธอมาทันใดนั้นพอลินก็พูดว่าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดลายยังออกมาได้เลย พอแซมถามว่าพี่เจอลายมาแล้วหรอพอลินก็บอกว่าใช่เขาอยู่ที่นี่แล้วส่วนโจในตอนนี้เขาได้สร้างโดรนขึ้นมาเพื่อจะส่งมันลงไปสำรวจที่ใต้หน้าผาแต่พอส่งลงไปในนั้นสัญญาณภาพก็หายไปแล้วทำให้ขาดการเชื่อมต่อพอโจเอาวิดีโอที่ถ่ายไว้ก่อนหน้าที่มันจะหายไปมาดูมันก็ได้ปรากฏภาพบางอย่างที่เหมือนจะเป็นสนามเด็กเล่นและมีอนุสาวรีย์ของเมืองสนิทอยู่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่บาร์บี เขากับสมาชิกแก๊งอีกคนกำลังพากันบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและในขณะที่บาร์บี้จะใส่รหัสเปิดประตูเข้าไปเขาก็จงใจที่จะใส่มันผิดทำให้สัญญาณเตือนได้ดังขึ้นพอคนที่มาด้วยตกใจบาร์บี้ก็หักหลังเขาในทันใดนั้นบริการของบ้านหลังนั้นก็มาเห็นแล้วชายที่เป็นเจ้าของบ้านก็เดิอนออกมาเขาถามว่านั่นใช่เดียวใช่ไหมพอบาร์บี้หันกลับไปก็บอกว่าหวัดดีครับพ่อเขาก็คือดอนบาบาลาเป็นพ่อของบาร์บี้เอง แต่ดูเหมือนว่าบาร์บี้จะไม่ค่อยถูกกับพ่อสักเท่าไหร่และที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากจะให้พ่อช่วยซึ่งบาร์บี้นั้นได้ขอให้พ่อพาเขากลับไปที่โดมเพราะรู้ว่าพ่อมีอำนาจพอที่จะคุยกับกองทัพได้สอนแซมกับพอลินเมื่อทั้งสองได้ไปพบกับลายเขาก็กลายเป็นคนสติไม่ดีที่เอาแต่พูดว่าเมลานีซึ่งพอลินก็สงสัยว่าทำไมลายถึงพูดชื่อเมลานีขึ้นมาแซมก็เลยบอกพอลินไปตอนนี้เมลานีได้ฟื้นจากความตายขึ้นมาแล้ว จากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเนียร์กับเมลานีทั้งสองพากันไปตามหาโจกับนอร์ลีที่โรงเรียนพอเจอกับโจแล้วโจก็พาทั้งสองไปยังหน้าผาและเมื่อเมลานีเข้าไปถึงไข่ที่เธอนำมาด้วยมันก็เปล่งแสงขึ้นมาแล้วปรากฏภาพอนุสาวรีย์ของเมืองซินิทขึ้นมาอีกครั้งส่วนจิมนในตอนนี้ในเมื่อรู้ว่าไม่มีบาร์บี้แล้วและตำแหน่งนายอำเภอก็ยังว่างอยู่เขาเลยแต่งตั้งให้ตัตวเองเป็นนายอำเภอซะเลยแล้วออกไปหาลีเบก้าเพื่อมอบวิทยุสื่อสารให้กับเธอ เผื่อว่าเธอมีเรื่องอะไรจะได้แจ้งเข้ามาแล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้เขาได้เขียนข้อความเพื่อให้พ่อส่งอ e ีเมลไปหาโจซึ่งข้อความที่บาร์บี้จะส่งไปเขาได้เขียนว่าจูเลียผมรักคุณเดี๋ยวเราจะได้เจอกันจงก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเท่านั้นแล้วในขณะที่โจกับนองลี่กำลังเดินเล่นกันอยู่อีเมลจากบาร์บี้ก็ส่งเข้ามาโจเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกให้จูเลียแล้วพอจูเลียได้อ่านดูในเมลนั้นมันกลับเขียนว่าจูเลียผมรักคุณ เดี๋ยวเราจะได้เจอกันจงก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเท่านั้นเพราะงนั้นเอาใครติดตัวมาด้วยทำให้จูเลียไม่มั่นใจว่ามันถูกส่งมาจากบาร์บี้จริงๆหรือเปล่าทุกคนเลยจะกลับไปที่โรงเรียนเผื่อว่ามันจะสามารถตอบกลับอีเมลได้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมกับพอลลนแซมนั้นพยายามจะออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกติแต่พอลลนได้ขอร้องให้เขาช่วยรักษาลายและหาทางกลับไปที่โดมนั้นเพราะเธอยังเป็นห่วงจูเนียเธอต้องกลับเข้าไปช่วยจูเนียอ,ออกมาก่อน ส่วนบาร์บี้ก็ได้ไปรอจูเลียอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่เขาเคยตกลงมาแต่ที่ตรงนั้นมันมีกล้องวงจรอยู่และก็มีชายคนหนึ่งที่กำลังแอบดูบาร์บี้พอบาร์บี้รอได้สักพักก็ไม่มีใครโผล่มาเขาก็เลยเดินกลับและในระหว่างที่เดินอยู่นั้นชายที่แอบดูบาร์บี้ก็สะกดรอยตามเขาไปแต่บาร์บี้รู้ตัวทันเขาเลยจับชายคนนั้นเข้าไปในซอกตึกเพื่อจะถามว่าเป็นใครชายคนนั้นมีชื่อว่าหันเตอร์และเขาก็รู้ด้วยว่า พ่อของบาร์บี้ช่วยส่งอีเมลเข้าไปในโดมนั้นพอบาร์บี้ถามว่านายรู้ได้ไงฮันเตอร์ก็ได้เปิดบางอย่างให้ดูจากนั้นบาร์บี้ก็กลับมาที่บ้านของดอนแล้วเอา USB ที่ฮันเตอร์ให้มาเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ฮันเตอร์ได้แฮกระบบของดอนเพื่อให้บาร์บี้ดูข้อความที่ดอนนั้นแอบเปลี่ยนกรที่จะส่งไปหาจูเลียและเขาก็ยังเห็นว่าในคอมของพ่อนั้นมีรวบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโดมเก็บไว้แต่ทันใดนั้นดอนก็เข้ามาสะกก่อนพอเขาถามว่าบาร์บี้เข้ามาทำอะไร บาร์บี้ก็บอกว่าจะมาเช็คอีเมลจากจูเลียว่าเธอได้ตอบกลับมาหรือยังแล้วเมื่อดอนเดินเข้ามาดูที่คอมฮันเตอร์ก็ออกจากระบบได้ทันเวลาจากนั้นดอนก็พาบาร์บี้ไปที่บริษัทของเขาแล้วบอกว่าที่จริงแล้วพ่อไม่ได้ติดต่อกับกองทัพหรอกพ่อให้คนจอะระบบเพื่อส่งอีเมลเข้าไปเองแล้วดอนก็แนะนําให้รู้จักกับคนที่ส่งอีเมลไปหาจูเลียและคนคนนั้นก็คือฮันเตอร์ ส่วนจูเลียในตอนนี้เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกบล็อกไปแล้วเธอก็คิดที่จะส่งจดหมายผ่านทางหน้าผาไปหาบาร์บี้แทนเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าคนที่ส่งอีเมลมาคือบาร์บี้ตัวจริงแต่ระหว่างที่กำลังจะปล่อยมันลงไปอีเมลฉบับใหม่ก็แจ้งเข้ามาซะก,ก่อนแล้วมันก็คือข้อความที่มีแค่จูเลียกับบาร์บี้เท่านั้นที่เข้าใจทำให้จูเลียรู้ว่าที่ส่งมาคือบาร์บี้ตัวจริงแต่ข้อความที่บาร์บี้บอกนั้นไม่ได้จะให้จูเลียโดดลงหน้าผาแต่จะให้ไปเจอกันที่ผนังโดมแถวบ้านของโจ เพราะบาร์บี้ต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมกับพอลีนทั้งสองได้แอบขโมยยาต,ตัวใหม่ที่เพิ่งจะถูกคิดค้นได้มาเพื่อจะเอามารักษาลายให้หายกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าส่วนฮันเตอร์ในขณะที่เขาจะกลับไปที่รถบาร์บี้ก็เข้ามาถามว่าทำไมถึงทำงานให้กับพ่อของเขาฮันเตอร์ก็เลยบอกไปว่าเขาเคยถูกจับพอแฮกเข้าระบบของดอนเมื่อ2ปีก่อนดอนเลยให้เลือกว่าจะยอมถูกจับตัวส่งตำรวจหรือจะยอมมาทำงานให้กับเขา แล้วบาร์บี้ก็ขูว่ว่าทางนั้นจะต้องพาบาร์บี้ไปที่ผนังโดมไม่งั้นบาร์บี้จะบอกให้พวกทหารรู้ว่าฮันเตอร์แอบเจาะเข้าข,ข้อมูลของพวกเขาจากนั้นบาร์บี้ก็ปลอมตัวเป็นทีมงานของแอคติออนที่ทำเหมือนว่าจะเข้าไปสำรวจที่โดมโดยให้ฮันเตอร์ปลอมแปลงบัตรและชื่อของเขาให้แต่พอผ่านเข้าไปข้างในทหารก็บอกวา่า ถ้าหากจะเข้าไปใกล้โดมจะต้องมีคนคอยคุมไปด้วยบาร์บี้ก็เลยเลือกวิธีแอบเกาะรถเข้าไปแทนพอถึงที่ด่านสองบาร์บี้ก็รีบวิ่งหนีเข้าป่าไปแต่ว่าในระหว่างนั้นเขาได้วิ่งผ่านกับเลเซอร์ตรวจจับของกองทัพเข้าส่วนลายที่ได้รับยารักษาแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เจอกับพอลินและแซมพอลินได้ขอร้องให้ทั้งสองคนพาเธอกลับเข้าไปในโดมเพื่อหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น และเธอก็บอกว่าตอนที่ไายกลับมาจากโดมเขาก็เอาแต่พูดชื่อของเมลานี่กับการ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีความหมายอะไรบางอย่างแน่ทันใดน,นั้นไลก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่โดดลงมาจากหน้าผาเขาได้มีโพสการ์ดอยู่กับตัวทั้ง3คนจึงพากันไปหาของที่ติดตัวไลามาและก็ได้เจอกับการ์ดที่เป็นภาพวาดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโดมซึ่งมันก็มีถึงแค่รูปอนุสาวรีย์เป็นใบสุดท้าย แต่พอเยนก็บอกว่าอนุสาวรีย์ไม่ใช่รูปใบสุดท้ายที่เธอวาดมันยังมีอีกรูปหนึ่งแต่เธอไม่ได้ส่งไปให้กับลายเพราะว่าโดมมันลงมาซะก่อนและภาพนั้นก็คือประตูสีแดง ส่วนที่ในเมืองเชสเตอร์มิลพอตกดึกจิมก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังตามล่าหาอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกโดมและในขณะเดียวกันจูเลียที่กำลังรอบาร์บี้อยู่ในที่สุดบาร์บี้ก็กลับมาหาเธอจนได้แต่ทันใดนั้นพวกกองทัพก็ขับรถมาบาร์บี้จึงเขียนข้อความบอกจูเลียว่าอย่าโดดก่อนที่เขาจะถูกจับตัวไปและจิมที่แอบดูอยู่ก็ได้รู้แล้วว่าบาร์บี้ยังไม่ตายหลังจากที่บาร์บี้โดนจับตัวไป เขาก็ถูกสอบสวนโดยพวกองคกรชุดดำที่ไม่ใช่ทั้งตำรวจแล้วก็ทหารพวกชุดดำต้องการให้บาร์บี้เอาไข่มาให้กับเขาเพราะว่าไข่นั่นมันเป็นแหล่งพลังงานอะไรสักอย่างแต่บาร์บี้ก็บอกเขาไปว่านายจะไม่มีวันได้สิ่งที่นายต้องการและในเช้าวันต่อมาจิมก็ได้มาหาจูเลียและพยายามถามเรื่องเกี่ยวกับบาร์บี้แถมยังเสนอตัวว่าถ้าจูเลียอยากจะตามหาร่างของบาร์บี้จิมจะเป็นคนอาสาทำให้อีก แต่จูเลียนั้นก็ไม่ยอมบอกอะไรให้กับเขาและในระหว่างที่จิมกําลังจะเดินกลับเขาก็ได้เห็นรถของจูเนียที่จอดอยู่ส่วนจูเลียเมื่อกลับเข้าไปในบ้านตอนนี้มือทั้ง4ีคนก็อยู่กับเธอด้วยและทุกคนก็สงสัยว่าบางทีจิมอาจจะรู้แล้วว่าบาร์บี้ยังไม่ตายจากนั้นจูเลียก็เลยจะกลับไปที่โรงเรียนเผื่อว่าบาร์บี้จะส่งอีเมลมาหาอีกส่วนจูเนียก็บอกว่าเขาจะไปจับตาดูพ่อของเขาเอาไว้แต่พอจูเนียไปเจอกับจิม จิมก็บอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นบาร์บี้อยู่ข้างนอกโดมแล้วมีชายชุดดำจับตัวเขาไปจิมถามจูเนียร์ว่ารู้เรื่องนี้ไหมและจูเนียร์ก็บอกไปว่าเขารู้ดูเหมือนว่าจูเนียร์จะหักหลังจูเลียซะแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้ดอนได้เข้ามาเยี่ยมเขาทำไมบาร์บี้สงสัยว่าพ่อเข้ามาได้ยังไงดอนก็บอกไปว่าหลังจากที่กองทัพยิงขีปนาวุธใส่โดมเมื่อครั้งก่อนทำให้รัฐบาลกับสื่อมีปัญหากันกองทัพก็เลยถอนกำลังออกแล้วจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาทำงานแทน และบริษัทของดอนก็ถูกจ้างให้มาทำงานเรื่องการสื่อสารขอความที่บาร์บี้ส่งไปพวกเขาก็บังคับให้แก้ไขมันตอนนี้พวกเขาบอกว่าถ้าอยากจะช่วยบาร์บี้ออกมาต้องให้บาร์บี้โน้มน้าวจูเลียยอมเอาไข่มาให้กับพวกเขาก่อนแต่ว่าบาร์บี้ก็ไม่ยอมทำดอนก็เลยกลับออกมาจากห้องแล้วบอกให้ลูกน้องของเขาว่าจะทำยังไงก็ได้ให้บาร์บี้ยอมเอาไข่มาส่วนจูเนียในตอนนี้เขาได้พาจิมไปยังอุโมงค์ที่เป็นทางออกจากโดมได้ และเขาก็ยังบอกจิมอีกว่าตอนที่จูเลียเจอกับบาร์บี้บาร์บี้บอกกับเธอว่าอย่าโดดจูเลียจึงคิดว่าคนข้างนอกโดมอาจจะต้องการไข่บางทีไข่นั่นมันอาจจะเป็นพลังงานให้กับโดมนี้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมพอลลินและก็ไลในขณะที่ทั้ง3คนมาถึงยังสนามเด็กเล่นที่แซมกับไลเคยตกลงมาก็เห็นว่ามันมีประตูสีแดงที่เหมือนกับภาพวาดของพอลลินอยู่ตรงนั้นทั้งสจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นประตูกลับเข้าไปในโดมแต่พอเดินเข้าไปถึงมันกลับเป็นแค่สนามเด็กเล่นธรรมดา ส่วนดอนเขาได้บังคับให้ฮันเตอร์ส่งเมลไปหาจูเลียอีกครั้งและเมื่อจูเลียได้เปิดดูมันก็คือวิดีโอของดอนที่บอกว่าเขาคือพ่อของบาร์บี้ในตอนนี้บาร์บี้ถูกจับอยู่และพวกเขาก็ต้องการไข่ที่เป็นแหล่งพลังงานของโดมพวกเขาอยากศึกษามันเพื่อช่วยเหลือทุกคนและมันก็เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยบาร์บี้ออกมาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้เขาได้ถูกลูกน้องของดอนซ้อมจนกว่าจะยอมร่วมมือแต่บาร์บี้ก็ได้จังหวะพลิกสถานการณ์แล้วหนีออกมาได้ ส่วนจิมเขาได้นําเรื่องของบาร์บี้ไปบอกให้ Rebecca รีเบคก้ารู้พอลีเบคก้ายังไม่รู้ว่าบาร์บี้ยังไม่ตายแถมยังออกจากโดมได้อีกจิมบอกให้เธอมาร่วมมือกับเขาและขอให้รีเบคก้าไปสืบมาว่าจูเลียเก็บไข่ไว้ที่ไหนแต่พอลีเบคก้าไปเจอกับจูเลียเธอก็บอกกับจูเลียว่าเธอรู้แล้วว่าบาร์บี้ยังไม่ตายเพราะจิมได้บอกเธอมาแล้วตอนนี้จิมก็ต้องการไข่ด้วยซึ่งเธอนั้นไม่คิดจะทาตามคาสั่งจิมตั้งแต่แรกแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ฮันเตอร์ พอลีนไลนแล้วก็แซมได้มาหาเขาเพราะว่าฮันเตอร์นั้นเป็นลูกศิษย์ของพอลีนทันใดนั้นก็มีคนสวมชุดดำตามมาและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบาร์บี้ที่หนีออกมาได้พอบาร์บี้ได้เจอกับแซมเขาก็รีบจับตัวไว้พอลีนจึงถามว่าคุณจะทำอะไรแล้วพอบาร์บี้หันมาถามว่าคุณเป็นใครฮันเตอร์ก็บอกไปว่านี่คือพอลีนบาร์บี้ก็เลยรู้ว่าเธอเป็นแม่ของจูเนยียแล้วพอลีนก็ถามว่าแซมทำอะไรผิด บาบีก็บอกว่าแซมเป็นฆาตรกรเขาเป็นคนฆ่าแองจี้จากนั้นพอลินก็ถามแซมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแซมก็บอกว่าเขาทำตามภาพที่พี่เคยวาดเอาไว้เพราะคิดว่าถ้ามือทั้งสี่ตายแล้วโดมมันจะหายไป แต่ว่าเขาก็ลงมือฆ่าจูเนียร์ไม่ได้ดังนั้นพอรินจึงบอกว่าเธอจะต้องกลับไปที่โดมเพราะภาพวาดของเธอมันเป็นต้นเหตุให้คนบริสุทธิ์ต้องตายแซมกับพอรินจะต้องกลับไปล้างบาปในสิ่งที่ทำลงไปแล้วจากนั้นหลายก็เอาภาพวาดประตูสีแดงมาให้บาร์บี้ดูเพราะมันเป็นทางที่จะทำให้กลับไปยังโดมได้และเมื่อบาร์บี้ได้เห็นภาพนั้นมันก็คือประตูในห้องใต้ดินหลังบ้านของเขาเองจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเนียร์กับเมลานี่ทั้งสองได้แอบขโมยไข่ออกมา เราเห็นว่าจูเลียเริ่มลังเลและกลัวว่าจูเลียจะเอาไข่ไปให้กับพวกนั้นเพื่อแลกกับตัวบาร์บี้ส่วนดอนในตอนนี้ที่กำลังหัวเสียกับลูกน้องเพราะว่าปล่อยให้บาร์บี้หนีไปทันใดนั้นเขาก็เห็นบาร์บี้มายืนอยู่หน้าบ้านและกำลังต้องการความช่วยเหลือแต่พอเขาออกไปดูมันกลับไม่ใช่บาร์บี้และเสียงที่ได้ยินก็มาจากเครื่องบันทึกเสียงที่บาร์บี้ให้ใชายคนนั้นมา ส่วนบาร์บี้ตัวจริงนั้นเขาได้พาทุกคนแอบเข้าไปยังหลังบ้านและเมื่อถึงประตูสีแดงมันก็เหมือนกับภาพวาดที่พอลลินวาดเอาไว้เลยพอทุกคนลงไปข้างในนั้นก็เจอกับประตูที่เชื่อมต่อกับอุโมงคบางอย่างจากนั้นก็มีควนประหลาดพุ่งเข้ามาแล้วทําให้แซมกับบาร์บี้เห็นภาพในอดีตซึ่งภาพที่แซมเห็นนั้นเป็นตอนที่เขากําลังจะจากจูเนียร์ไปหลังจากเสร็จงานศพข,ของพอลลินแล้ว ส่วนบาร์บี้นั้นเขาเห็นสมัยที่เขายังเป็นเด็กและกำลังทาสีประตูอยู่กับเมลานีแล้วทั้งสองก็เคยสัญญากันไว้ว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่ว่าพอลินนั้นเธอกลับไม่เห็นภาพในอดีตแต่เห็นเมลานีที่ยืนอยู่ตรงที่ที่พบไข่ใบนั้นเมลานี Melanie ได้บอกว่านี่คือที่ที่มันเริ่มต้นและเป็นที่ที่จบทุกอย่างสำหรับเราแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีทุกคนก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่ลายนั้นกลับหายตัวไปเมื่อพากันขึ้นจากน้ำแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกันไปแล้วภาพก็ตัดมาที่จูเนียร์กับเมลานีทั้งสองได้เอาใครมาเก็บไว้ยังหลุมหลบภัยที่บ้านของจิมเพราะจูเนียร์บอกว่าไม่มีที่ไหนจะปลอดไภัยไปกว่าที่นี่อีกแล้วส่วนพอลินเธอได้กลับมายังบ้านเก่าอีกครั้งและในทันใดนั้นจิมก็เข้ามาพอดีทีแรกจิมนั้นคิดว่าพอลินเป็นร่างที่ดมส่งมาเหมือนกับโดดดี้และลินดาแต่พอลินก็บอกว่านี่เธอเองเธอกลับมาแล้วพร้อมกับเล่าความจริงว่าทำไมเธอถึงหนีไป ส่วนจูเลียกับรีเบกาที่กำลังสงสัยว่าทำไมต้นไม้มันถึงเริ่มผลิใบทั้งที่มันยังเป็นฤดูร้อนอยู่แถมอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นมาซะอย่างนั้นทันใดนั้นเธอก็เห็นบาร์บี้เดินกลับมาบาร์บี้ได้เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ออกไปจากโดมนี้ให้จูเลียกับรีเบกาฟังและก็กำลังจะหาทางพาทุกคนออกไปและในขณะเดียวกันนี้หนอรีก็รู้ตัวว่าไข่มันหายไปเธอคิดว่าเมลานี่จะต้องเอาไปแน่โจก,กับหนอรี่จึงพากันออกตามหา ส่วนเมลานี่เมื่อเธอกลับมายังบ้านของจูเลียก็เห็นว่าบาร์บี้นั้นกลับมาแล้วบาร์บี้เลยขอคุยเรื่องบางอย่างกับเธอแล้วเขาก็ถามเมลานี่ว่าเธอเคยไปบ้านหลังใหญ่ที่อยู่เมืองซินิตหรือเปล่าที่มันมีประตูสีแดงอยู่ข้างหลังบ้านเมลานี่ก็บอกว่าแม่ของเธอเคยพาไปที่นั่นและเธอก็ได้เล่นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเธอกับเด็กคนนั้นทาสีที่ประตูด้วยกันบาร์บี้จึงบอกไปว่าเด็กคนนั้นก็คือเขาเองแล้วเขาก็ถามต่อว่าทำไมตอนนั้นเมลานี่ถึงรีบกลับซะก่อน เมลานีก็บอกไปว่าแม่ของเธอโมโหอะไรสักอย่างเลยรีบพาเธอกลับและเธอก็ได้ยินพ่อของเด็กคนนั้นบอกแม่ว่าลอล่าผมขอโทษพอบาร์บี้ได้ยินชื่อนั้นเขาก็ตกใจเพราะพ่อกับแม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงที่ชื่อว่าลอล่าซึ่งลอล่าก็คือแฟนเก่าของพ่อและทั้งสองก็เคยมีลูกสาวด้วยกันอยู่หนึ่งคนทําให้บาร์บี้นั้นรู้ว่าเมลานีก็คือพี่สาวของเขาเองส่วนจิมกับพอลีนในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่จูเนียร์ก็ได้เข้ามาหา พอลีนบอกว่าเธอจะมาพาจูเนียออกไปพอจูเนียถามว่านอกจากบาร์บี้แล้วยังมีใครกลับมาอีกบ้างพอลีนก็บอกว่ามีแซมเขามีเรื่องที่จะต้องชดใช้ความผิดแต่จูเนียก็บอกว่ามันไม่พอสำหรับที่เขาฆ่าแองจีแล้วจูเนียก็ออกจากบ้านไปหลังจากที่จูเนียออกไปแล้วไขมันก็เริ่มส่งเสียงออกมาจนทำให้พอลีนปวดหวัวแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านอาหารบาร์บี้ได้วางแผนว่าจะพาทุกคนหนีออกไปจากโดมนี้แต่ทันใดนั้นจิมก็เข้ามาแล้วบอกว่าฉันขอร่วมด้วยคน ส่วนโจกับนอรี่เมื่อทั้งสองมาถึงที่โรงเรียนก็เจอกับชายคนหนึ่งที่อยู่ห้องทดลองเขาบอกว่าเขาชื่อฮันเตอร์และตามบาร์บี้เข้ามาในโดมนี้และเขาก็รู้จักโจกับนอรี่ด้วยฮันเตอร์ได้ถามโจว่าอยากให้เขาช่วยตามหาใขรให้ไหมเพราะเขาได้ยินทั้งสองคนคุยกันบนทางเดินเมื่อกี้พอโจถามว่านายรู้เรื่องไขรได้ไงฮันเตอร์ก็บอกไปว่าเขาทำงานให้กับพ่อของบาร์บี้ที่เอคติออนและพวกเขาก็คุยกันเรื่องไข่ตลอดในที่ประชุมจากนั้นทั้งสามก็พากันไปที่สถานีตำรวจ แล้วฮันเตอร์ก็ได้สร้างเครื่องจับสัญญาณของไข่โดยใช้ชิ้นส่วนต่างๆที่หามาได้แถวนี้แต่พอสร้างเสร็จโจก็ยังไม่ไว้ใจฮันเตอร์เลยไม่อยากให้เขาไปด้วยโจจะไปหากับนอร์ลี่แค่สองคนซึ่งในระหว่างที่โจกับนอร์ลี่กำลังคุยกันเหลืองติ่กลัวฮันเตอร์เอาไข่หนีไปฟิวที่ถูกขังอยู่ก็ได้ยินเขาว่ามันมีทางอองอยู่ตรงอ,องุโมงส่วนบาร์บี้จูเลียและจิมทั้ง3ามได้วางแผนว่าจะให้จิมโดดหน้าผาไปก่อนเพื่อให้เขาไปต่อรองกับพวกชุดดำ จากนั้นทุกคนค่อยตามไปแล้วค่อยนำไข่ไปที่หลังพอคุยกันเสร็จจิมก็กลับไปที่บ้านแต่เมื่อไปถึงก็เจอกับพอลินที่กำลังคลั่งแล้ววาดภาพใหม่ขึ้นมาเธอบอกว่าไข่มันกำลังส่งเสียงร้องช่วยทำให้มันหยุดทีจิมเลยขังพอลินเอาไว้ในห้องแล้วเขาก็ออกไปตามหาไข่และพอเดินออกมาก็ได้ยินเสียงของมันดังมาจากหลุมหลบภัยพอลงไปดูในนั้นก็เจอกับไข่ที่กำลังเปล่งแสงเขาจึงคิดจะหยิบมันขึ้นมา แต่ว่าจิมก็โดนไข่ผลักจนสลบไปส่วนจูกับนอร์ลี่ที่ตามสัญญาณของไข่ทั้งสองก็มาถึงหลุมหลบภัยในบ้านของจิมพอนอร์ี่ได้แตะกับไข่นั้นไข่มันก็สงบลงแต่ทันใดน,นั้นจิมก็ตื่นขึ้นแล้วบังคับให้ทั้งสองคนนำไข่ไปที่หน้าผาแล้วภาพก็ตัดมาที่จูเนียร์เขาได้บุกไปยังบ้านของแซมและในระหว่างที่กำลังจะฆ่าแซมวิญญาณของแองจี้ก็เข้ามาห้ามไว้แองจี้ได้บอกว่าแซมก็เหมือนกับมืออื่นๆอ,อย่างมีภารกิจที่ต้องทำ ถ้าเขาตายทุกคนในโดมก็จะทรมานทาให้จูเนียเปลี่ยนใจที่จะไม่ฆ่าเขาส่วนจิมที่บังคับให้โจกับนอร์ลี่เดินมาจนถึงที่หน้าผาจิมบอกให้โยนไข่นั้นลงไปแต่นอร์ลี่ไม่ยอมทําจิมเลยปัดมือของเธอจนไข่ตกลงไปทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นและแรงสั่นสะเทือนมันก็ทําให้โครงที่ขังฟิลพังลงมาทําให้ฟิวหนีออกมาได้ส่วนจูเลียกับบาร์บี้ทั้งสองได้พาเมลานี่ไปหาแซมเพราะเธอหมดสติตอนที่เกิดแผ่นดินไหว เมื่อเมลานี่ถึงมือของแซมแล้วจูเลียกับบาร์บี้ก็พากันออกตามหาโจต่อพอเจอตัวทั้งสองแล้วนอรี่ก็บอกว่าจิมโยนไข่ลงไปหน้าผาทันใดนั้นก็เห็นฟิลที่หนีออกมาวิ่งไปที่อุโมงค์บาร์บี้จึงตามเขาไปด้วยพอบาร์บี้ไปถึงที่หน้าผาก็เจอกับศพของฟิลนอนตายอยู่ใต้นั้นเพราะว่าประตูมิติที่เชื่อมต่อกับเมืองซินิดได้หายไปแล้วหลังจากที่ไข่ตกลงไปในหน้าผามันก็โผล่ไปยังสนามเด็กเล่นในเมืองซินิด พอเรานักวิทยาศาสตร์ของแอคติออนพยายามจะแตะขไข่ใบนั้นเมลานีก็กรีดร้องขึ้นมาลีเบกาบอกให้จูเนียพาเธอไปยังโรงเรียนเพราะตอนนี้โรงพยาบาลหลังคาถล่มเนื่องจากแผ่นดินไหวไปแล้วตอนนี้เธอกาลังรวบรวมผู้ป่วยออกจากที่นั่นและในขณะเดียวกันนี้อุณหภูมิภายในโดมก็ค่อยๆลดต่ําลงจนทั้งเมืองเริ่มกลายเป็นน้ําแข็งส่วนจิมเขากําลังจะพาพอลิี่หนีออกไปจากโดมนี้แต่บาร์บี้ก็เข้ามาบอกว่า ตอนนี้ทางออกมันหายไปแล้วเพราะจิมโยนไข่ลงไปทําให้ทางออกมันถูกปิดจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โจพอพวกเขามาถึงยังกําแพงโดมกําแพงมันก็เริ่มกลายเป็นน้ําแข็งแล้วพอโจเอามือไปแตะมันโดมมันก็ได้หดตัวลงทั้งสามเลยพากันกลับไปที่โรงเรียนแล้วบอกเรื่องนี้ให้รีเบคก้ารู้ พอรีเบกาได้ลองวิเคราะห์เธอก็สันนิษฐานว่าที่อากาศเย็นลงอาจเป็นเพราะโดมมันค่อยๆหมุนตัวเลยทําให้เมฆเคลื่อนที่ตามไปด้วยชั้นบรรยากาศด้านบนจึงถูกกดต่าลงมาส่วนพอลินที่รู้สึกผิดหวังกับการกระทําของจิมเพราะว่าจิมนั้นไม่เคยทําประโยชน์อะไรเพื่อใครเลยที่เขาโยนไข่ลงไปก็เพราะว่าอยากจะกู้สถานการณ์ให้ตัวเองได้กลายเป็นฮีโร่ก็เท่านั้นพอลีนจึงบอกเขาไปว่าที่เธอกลับมาไม่ใช่เพราะอยากจะช่วยจิมแต่เธอมาช่วยจูเนียร์เพียงคนเดียว และตอนนี้ภาพนิมิตในหัวของเธอก็หายไปแล้วเธอจึงวาดภาพไม่ได้อีกทุกคนจะต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปจากนั้นพอลินก็ได้มาหาเมลานีทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมากว่า20ปีพอลินขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เธอเคยทำและเธอจะหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมเมลานีถึงฟื้นขึ้นมา แล้วภาพกระตัดมาที่จูเลียกับบาร์บี้ที่กำลังพาการเอารถพยาบาลออกไปขนอาหารเนื่องจากในตอนนี้อากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆเลยต้องให้ทุกคนไปรวมตัวอยู่ที่โรงเรียนกันก่อนและไม่รู้ว่าอากาศมันจะหนาวไปถึงเมื่อไหร่การมีอาหารเตรียมไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญกับทุกคนและในระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นจูเลียก็ได้เห็นว่าเตียงคนไข้ข้างหลังมันกำลังไหลเธอจึงจะไปมัดมันเอาไว้แต่ว่าถนนที่กลายเป็นน้ำแข็งมันก็เกิดลื่นทำให้บาร์บี้บังคับรถไม่ได้แล้วก็ทำให้รถพลิกคว่ำ พอบาร์บี้ปีนเพื่อจะไปช่วยจูเลียแต่ว่าขาของเธอดันถูกเหล็กแทงอยู่ทำให้ขยับไปไหนไม่ได้และบาร์บี้ก็ไม่อยากทิ้งเธอไว้คนเดียวทั้งสองเลยรอจนกว่าจะมีคนมาช่วยส่วนพอลีนที่กำลังคุยกับเมลานี่อยู่จูจูเธอก็มีอาการชักจากนั้นก็หมดสติไปจูเนียเลยคิดว่าต้องมีใครทำอะไรสักอย่างกับไข่ใบนั้นแน่เพราะว่าเมลานี่เชื่อมต่อกับไข่อยู่แล้วจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งอุ้มภรรยาของเขาเข้ามา พอแซมได้จับชีพจรดูเธอคนนั้นก็ตายซะแล้วและทันใดนั้นเครื่องปั่นไฟก็หยุดทำงานเพราะว่าเชื้อเพลิงได้หมดลงจิมก็เลยอาสาจะออกไปเอาแก๊สมาเพิ่มส่วนจูเลียกับบาร์บี้ที่กำลังรอให้คนมาช่วยแต่ทันใดนั้นกระจกหลังคาของรถก็แตกลงมาทำให้ความหนาวเริ่มเข้ามาข้างในจูเลียบอกให้บาร์บี้ทิ้งเธอไปไม่อย่างนั้นจะหนาวตายกันทั้งคู่แต่บาร์บี้ไม่ยอมทำเขาคิดว่าต้องมีทางอื่นที่พอจะช่วยได้ แล้วบาร์บี้ก็นึกไอเดียออกว่าถ้าหากร่างกายเย็นตัวลงหัวใจก็จะหยุดปั่มเลือดแล้วจังหวะนั้นก็จะสามารถดึงเหล็กออกมาโดยที่ไม่ทําให้เลือดไหลจนหมดตัวในขณะเดียวกันจิมที่มาถึงยังทะเลสาเพื่อจะเอาโพรเพนเหลวพอได้มันมาแล้วเขาก็เจอกับลายที่โผล่ขึ้นมาจากน้ําเมื่อจิมช่วยลายขึ้นมาลายก็บอกว่าเขาเห็นนิมิตว่าหลกกําลังจะลุกเป็นไฟและมันจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วภาพก็ตัดมาที่พวกโจนอรลีที่จูจ่ๆก็เดิอนออกจากห้องไปโจเลยบอกให้ฮันเตอร์ตามไปดูเธอให้หน่อยพอฮันเตอร์ออกไปแล้วโจก็ค้นกระเป๋าของเขาจนเจอข้อความที่ฮันเตอร์พยายามจะสืบข้อมูลของใครใบนนั้นแล้วรายงานไปให้กับใครบางคนส่วนบาร์บี้ในตอนนี้เขาได้รอให้ชีพจรของจูเลียอ่อนลงพอเธอหลับไปแล้วบาร์บี้ก็ดึงเหล็กที่ขาออกแล้วรีบพาจูเลียวิ่งไปยังร้านอาหารเมื่อถึงที่ร้านเขาก็ได้เปิดฮีเตอร์แล้วปั๊มหัวใจเธอ จนในที่สุดจูเลียก็ได้สติขึ้นมาซึ่งที่ขาของเธอก็ไม่มีเลือดไหลแล้วด้วย จากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนดูเหมือนว่าอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วทันใดนั้นนอร์ลี่ก็เห็นว่าฮันเตอร์กำลังออกไปไหนซักแห่งเธอกับโจจึงพากันตามไปดูพอไปถึงที่กำแพงโดมก็เห็นฮันเตอร์กำลังติดต่อกับพวกชุดดำเมื่อพวกนั้นออกไปแล้วโจกับนอร์ี่ก็รีบเข้าไปถามว่าฮันเตอร์คิดจะทำอะไรกันแน่แต่ฮันเตอร์ก็บอกว่าเขากำลังช่วยทุกคนพวกนั้นส่งเขามาเพื่อรายงานเรื่องไข่กลับไปและคอยจับตาดูตลอดจากข้างนอกนั้น พอนอรี่ถามว่าแล้วนายบอกอะไรพวกนั้นหันเตอร์ก็ให้ดูข้อความที่เขาเขียนว่าเขาได้บอกให้พวกนั้นหยุดทําการทดลองไข่ไม่งั้นมันจะส่งผลกระทบต่อเมืองซินิด ันเตอร์โกหกพวกนั้นไปเพราะว่าเขาเกลียดพวกนั้นที่ชอบบังคับให้เขาทําสิ่งผิดกฎหมายและถ้าพวกนั้นยังยุ่งกับใครอยู่มันก็อาจทําให้เมลานี่ต้องตายทันใดนั้นโดมก็ทรงเสียงร้องออกมาแล้วมันก็เริ่มหดตัวลงแล้วเมื่อลิเบกาได้มาดูเธอก็บอกว่าจะหาคําตอบให้แต่ตอนนี้ต้องให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่ใจกลางเมืองก่อนแล้วเมื่อลิเบกาได้ลองคํานวณเธอก็บอกกับบาร์บี้และจูเลียว,ว่า โดมมันกําลังจะพังลงมาแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นมันจะบีบทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันไว้แล้วทุกคนก็จะตายกันหมดแต่จูเลียก็บอกว่ามันคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะโดมมันคงไม่คิดที่จะให้ทุกคนตายทําให้ลิเบก้ากับจูเลียเริ่มไม่พอใจกันคนหนึ่งก็เชื่อในวิทยาศาสตร์ส่วนอีกคนก็เชื่อในศสยาศาสตร์จากนั้นโจโนอรี่และฮันเตอร์ก็พากันมาหาบาร์บี้โจบ,บอกให้ฮันเตอร์ยอมสารภาพความจริงกับบาร์บี้ว่าที่เขาตามมาที่นี่ก็เพื่อสอดแนม พอบาร์บี้ได้รู้เรื่องนี้เขาก็โมโหมากจึงพาฮันเตอร์ออกไปที่กำแพงโดมแล้วขู่ว่าจะฆ่าฮันเตอร์เพื่อขอคุยกับดอนส่วนจูเลียกับรีเบกาทั้งสองก็ยังเถียงกันต่อเพราะว่าหาทางแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ทันใดนั้นเมลานี่ก็ร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดจนเธอสำลักออกมาเป็นเลือดพอรีเบกาตรวจสอบเลือดของเธอดูก็เห็นว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมันกำลังแตกตัวออกดังนั้นจะต้องลองถ่ายเลือดให้กับเธอดูแล้วพอรีเบกาถ่ายเลือดให้กับเมลานี่เธอก็เริ่มได้สติขึ้นมา จากนั้นภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้ในที่สุดดอนก็ยอมมาพบเขาบาร์บี้บอกให้ดอนนําไข่กลับมาแต่ดอนบอกว่าเขาทําไม่ได้บาร์บี้เลยบอกว่าไม่งั้นลูกชายกับลูกสาวของคุณจะตายในโดมนี้แต่ดอนก็บอกว่าเมลานี่ตายไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้บาร์บี้เลยบอกให้โจกับนอรี่ที่แอบดูอยู่ออกมาแล้วให้โจหาหลักฐานให้ดอนยอมเชื่อว่าเมลานี่ยังมีชีวิตอยู่โจเลยเปิดวิดีโอที่เขาเคยถ่ายกับเมลานี่ให้ดอนดูบาร์บี้บอกว่าถ้าไม่มีไข่นั้นเมลานี่ก็จะตาย ดอนจึงถามว่าจะให้เอาใครส่งไปทางไหนบาร์บี้ก็เลยยอมบอกทางเข้าให้ดอนไปเพราะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเมื่อดอนรับปากเสร็จโดมมันก็หยุดหดตัวทันทีแล้วพอบาร์บี้กลับมาที่โรงเรียนเมลานี่ก็หายเป็นปกติเหมือนกับว่าเธอไม่เคยป่วยมาก่อนตัดภาพมาที่จิมในตอนนี้ เขาได้พยายามให้พอลินลองวาดภาพอีกครั้งเผื่อว่าเธอจะกลับมาเห็นภาพนิมิตได้อีกส่วนดอนเขาก็ได้ไปยังสนามเด็กเล่นเพื่อจะเอาไข่พอดอนหยิบไข่นั้นขึ้นมาจากที่เป็นสีชมพูมันก็กลับเป็นสีดําแต่พอเขาจะเอาไข่ออกไปพวกจุดดําก็หันปืนมาที่เขาแล้วบอกว่าไข่จะต้องอยู่ที่นี่เมื่อดอนไม่สามารถเอาไข่กลับมาได้เมลานีก็เริ่มมีอาการป่วยขึ้นมาอีกครั้งพอจูเลียได้เห็นดังนั้นเธอจึงไปยังกำแพงโดมแล้วพูดกับมัน จูเลียขอให้โดมช่วยหยุดฆ่าคนได้แล้วถ้าใครคนนั้นจะต้องตายขอให้เปลี่ยนเป็นเธอแทนพอจูเลียพูดจบโดมมันก็ได้หดตัวลงอีกครั้งส่วนพอลินที่วาดภาพเสร็จแล้วพอจิมเข้ามาเธอก็เอาภาพนั้นให้ดูมันเป็นภาพที่บอกว่าถ้ามือทั้ง8อยู่ด้วยกันจะสามารถช่วยเมลานีได้ทั้งสองจึงพากันไปหาเมลานีพอลินเรียกให้มือคนอื่นๆมารวมตัวกันแล้วทุกคนก็พากันเข้าไปในป่าอย่างที่ที่เมลานี่เคยตาย พอไปถึงที่นั่นทุกคนก็วางเมลานี่ลงจากนั้นมืออีกหกคนก็จับตัวเธอพร้อมกันแต่ว่ามันก็ยังขาดมือของแองจี้อยู่ทันใดนั้นลีเบกาก็บอกว่ามือของเมลานี่นับเป็นสองคนข้างหนึ่งของเธอที่เคยตายไปแล้วและอีกข้างหนึ่งเป็นของเธอที่ฟื้นกลับมาเพราะควอนตัมฟิสิกส์บอกไว,ว้ว่าวัตถุสามารถอยู่ได้พร้อมกันในที่ต่างกันเมลานี่อาจเป็นประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันพอจูเนียร์และแซมได้จับมือของเธอคนละข้างเมลานี่ก็ฟื้นขึ้นมา แต่ทันใดนั้นเธอก็ถูกพายุที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินดูดลงไปเหลือเพียงแค่หลุมประหลาดที่โผล่ขึ้นมาแทนพอลินรู้สึกเสียใจเพราะเธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำจะเป็นการช่วยเหลือเมลานีแต่กลับทำให้เธอหายไปจิมก็เลยตามเข้าไปปลอบพอลีนและเมื่อทั้งคู่ได้จูบกันพอลินก็มีเลือดไหลออกมาจากปากเพราะว่าหลายได้ใช้มีดแทงเธอจากข้างหลังหลายนั้นเริ่มเสียสติและพูดว่าเขากับพอลินจะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยกันทำให้จิมโมโหแล้วฆ่าลายจนตาย จากนั้นจิมก็พาพอลินมาหาคนอื่นๆพอลินได้บอกกับจูเลียว่าตอนที่เธอถูกแทงนั้นเธอได้เห็นนิมิตขึ้นมาโดมมันได้เลือกจูเลียและยังมีคนอื่นอีกคนแต่ว่าเธอมองไม่เห็นหน้าเขาแล้วพอทุกคนพาพอลินกลับไปรักษาแล้วโจโนอร่และฮันเตอร์ก็พากันลงไปสำรวจในหลุมนั้น ส่วนที่โรงเรียนเมื่อทุกคนพาพอลินมาถึงจิมก็ออกไปเอาน้ำเกลือที่โรงพยาบาลจากนั้นพอลินก็บอกให้จูเนียร์กลับไปเอาผ้าใบากับผูก้กันมาให้เธอเผื่อว่าเธอจะวาดภาพทางออกขึ้นมาได้แต่ว่านั่นมันเป็นแค่คำบอกลาของพอลินเท่านั้นเมื่อจูเนียร์ออกไปแล้วเธอก็บอกให้ลีเบก้าช่วยฉีดมอร์ฟินให้กับเธอเธอจะได้จากไปอย่างสงบตัดภาพมาที่พวกโจอ,อีกครั้งทั้งสามได้เจอกับผีเสื้อตัวหนึ่งที่มันบินเข้าไปในอุโมงค์และในอุโมงค์นั้นก็กำลังมีแสงออกมา โจคิดว่านั่นอาจจะเป็นทางออกแต่ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทั้งสามเลยรีบออกจากหลุมเพื่อจะไปบอกบาร์บี้พอขึ้นมาก็เจอกับบาร์บี้พอดีโจเลยบอกว่าเขาพบแสงประหลาดอยู่ข้างในนั้นบางทีมันอาจจะเป็นทางออกบาร์บี้ก็บอกให้ทุกคนมารวมตัวกันที่หลุมและจะพากันออกไปจากโดมเพราะตอนนี้ไม่มีเวลาจะลงไปสำรวจแล้วโดมมันกำลังหดตัวมาหาเรื่อยๆส่วนจูเนียร์ที่กลับมาถึงห้องของพอลลีน เขาก็เห็นภาพที่พอลินวาดทิ้งเอาไว้มันเป็นภาพของเธอที่ถูกแทงจนเลือดออกจากปากพอลินรู้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องตายเธอแค่อยากจะให้จูเนียร์ได้เห็นมันแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนตอนนี้ทุกคนกำลังพากันขึ้นรถเพื่อเดินทางไปหลุมในทันใดนั้นจิมก็เอาน้ำเกลือกลับมาพอดีเมื่อจิมได้กลับมาหาพอลินเธอก็บอกว่าเธอไม่ปวดแล้วฝากบอกจูเนียร์ด้วยว่าฉันรักพวกคุณทุกคนจากนั้นพอลินก็ตายจากไป และพอจิมหันไปเห็นที่มือของรีเบกาเธอกำลังถือเข็มฉีดยาอยู่เขาก็โกรธรีเบกามากที่เธอทำอย่างนั้นจิมพยายามจะเดินเข้าไปหาเธอแต่แซมก็มาขวางเอาไว้ทันในนั้นจิมก็ชกหน้าแซมจนสลบไปแล้วเขาก็ถือค้อนมาฟาดรีเบกาจนเธอนั้นตายไปอีกคนจากนั้นพอจูเนียร์กลับมาร่างของพอลีนก็หายไปแล้วเขาก็เจอกับศพของรีเบกานอนอยู่ เมื่อแซมได้ตื่นขึ้นเขาก็เล่าให้จูเนียร์ฟังว่าพอลินได้ขอให้ริเบก้าช่วยให้เธอจากไปอย่างสงบเลยทําให้จิมโกรธริเบก้ามากแซมบอกว่าตอนนี้เราควรไปหาจิมเพราะว่าเขากําลังเป็นบ้าจูเนียร์จึงบอกว่าไม่ใช่แค่ไปคุยแต่เราจะต้องไปจัดการส่วนจิมเขาได้นําศพของพอลินกลับมายังห้องวาดรูปแล้วทําลายภาพใบนั้นทิ้งจากนั้นเขาก็บอกกับโดมว่าถ้าโดมทําให้พอลินฟื้นกลับมาเขาจะไม่ฆ่าจูเลียไม่ฆ่าบาร์บี้ และไม่่าดเด็กพวกนั้นทุกคนจะให้เวลาแค่สามวิในการทําให้พอลินฟืน้นพอจิมนับถึงสามแล้วหันไปหาศพของพอลินก็ยังเห็นเธอนอนอยู่เหมือนเดิมจิมจึงเผาห้องนั้นทิ้งแล้วออกตามล่าหาทุกคนแล้วภาพก็ตัดมาที่หลุมแห่งนั้นตอนนี้ทุกคนในเมืองพากันมาถึงแล้วและบาร์บี้กำลังวางแผนให้ทุกคนแบ่งกลุ่มกันลงไปทีละกลุ่มในระหว่างที่ทุกคนกำลังทยอยกันลงไปจูเลียก็ได้รับแจ้งมาจากแอนเดียว่าตอนนี้เธอต้องการความช่วยเหลือ พอจูเลียมาถึงยังบ้านของแอนเดียแล้วเมื่อเธอเดินเข้าไปดูข้างในก็เจอกับจิมที่กำลังเอาเปืนจ่ออยู่จูเลียถามจิมว่ากำลังจะทำอะไรจิมก็บอกว่าเพื่อแก้แค้นแล้วยิงแอนเดียทันทีจากนั้นจิมก็กำลังจะฆ่าจูเลียต่อแต่เขาจะให้จูเลียตายอย่างช้าๆในขณะที่จิมกำลังจะเอาค้อนฟาดเธอจูเลียก็ใช้มีดพกแทงไปที่เท้าของเขาก่อนแล้วเธอก็รีบหนีออกมา จากนั้นจูเลียก็ไปเจอกับจูเนียร์และแซมพอดีจูเนียร์บอกให้แซมพาจูเลียกลับไปก่อนส่วนเขาจะไปจัดการกับจิมเมื่อจูเนียร์ได้เจอกับจิมแล้วทั้งสองก็ตัดความสัมพันธ์กันแล้วจูเนียร์ก็ยิงไปที่ไหล่ของจิมพร้อมกับบอกว่าเชิญสนุกไปคนเดียวส่วนที่อุโมงค์ในตอนนี้พอแซมพาจูเลียมาถึงบาร์บี้ก็บอกให้แซมพาพวกเด็กเข้าไปข้างในก่อนส่วนเขาจะพาจูเลียไปเองแต่ในระหว่างที่กำลังจะเข้าไปหลยแยกของอุโมงค์มันก็ห่างขึ้นเรื่อย จนจูเลียนั้นไม่สามารถโดดข้ามไปได้เธอบอกให้บาร์บี้รีพาทุกคนออกไปเพราะพวกเขากําลังต้องการบาร์บี้จูเลียบอกว่าพอลินเห็นใครบางคนในนิมิตพาทุกคนออกไปจากโดมนี้เธอเชื่อว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นบาร์บี้ทำให้บาร์บี้ยอมไปแล้วบอกว่าเขาจะกลับมาช่วยจูเลียทันใดนั้นจูเนียที่หนีจิ้มเข้ามาถึงในอุโมงค์ก็เจอกับจูเลียที่รออยู่จูเลียบอกว่าบาร์บี้กำลังไปหาทางออกเดี๋ยวเขาจะกลับมาช่วยเรา ส่วนทุกคนเมื่อไปถึงยังข้างในแล้วก็เจอกับผีเสื้อที่เกาะอะไรบางอย่างอยู่แต่พอผีเสื้อพวกนั้นพากันบินออกไปมันกลับเป็นแค่ทางตันที่ไม่มีทางออกตอนนี้ทุกคนเหมือนจะสิ้นหวังแต่ว่าทันใดนั้นเมื่อบาร์บี้ได้สัมผัสกับหินหินมันก็แตกออกมาแล้วเจอกับเมลานี่เธอได้บอกกับทุกคนว่าตามฉันมาเราจะกลับบ้าน